สวัสดีค่ะทุกคนพี่ดิออนอีกแล้วนะคะพี่ดิออนขยันจังเลยก็พี่ดิออนอยากจะมานะพี่ดิออนเป็นคนขยันค่ะเพราะว่าพี่ดิออนลูกเต้าก็ไม่อยู่ที่นี่นะคะสามีก็แก่แล้วเอาตัวรอดได้พี่ดิออนก็ไม่รู้จะทำอะไรคือว่างมากนั่นเองนะคะพอว่างพี่ดิออนก็จะต้องหาอะไรทำนั่นเองสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีกับทุกคนวันนี้พี่ดิออนเหมือนจะเป็นหวัดก็เลยเช็ดน้ำมูกเพราะอากาศมันเริ่มเย็นนั่นเองนะคะวันนี้คุณอาจจะเห็นพี่ออนสืบขี้มูกนะเดี๋ยวพี่ออนดูก่อนนะคะว่าพี่ออนต้องพี่ออนมีโน้ตพี่ออนอยากจะอ่านตามโน้ตนิดนึงเพราะว่าโน้ตตัวนี้พี่ออนโน้ตไว้นานแล้วก็ไม่ได้มาคุยสตินั่นเองนะคะสวัสดีกับทุกคนสวัสดีกับทุกคนพี่ดิออนนะคะโอเควันนี้เราจะมาคุยเรื่องถ้าลักษณะอย่างเงี้ยเราไม่ต้องรอเขานั่นเองนะคะก็คือไม่ต้องไปต่อให้เราจะทำno contactต่อให้เราจะตามไอ้ no contact เขาเรียกอะไร no contact rule มันก็ไม่เวิร์ก no contact rule ในที่นี่ก็คือพี่ดิออนจะสอนนักเรียนของพี่ดิออนนะคะที่พี่ดิออนโค้ชอยู่ก็แล้วแต่หรือพี่ดิออนสอนในคลาสหรือว่าที่พี่ดิออนโค้ชนักเรียนอยู่ก็ตามนะคะคือกดคำว่า no contact rule เนี่ยมันก็คืออย่าส่งข้อความหาเขาไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปไถ่เขาไม่ต้องไปคุยกับเพื่อนเขาเรื่องของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือพยายาม work on yourself work on yourself ก็คือดูแลตัวเองเหมือนพี่ดิออนเนี่ยนะคะดูแลตัวเองออกกำลังกายกินอาหารให้ดูมีประโยชน์ทำชีวิตให้มีความสุขนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่า work on yourselfคือ work on yourself ที่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณ work on yourself เพื่อเขาคุณ work เพื่อตัวคุณเองคือเขาบอกว่ากฎ law of attraction law of attraction หรือว่ากฎแรงดึงดูดแห่งจักรวาลกฎแรงดึงดูดแห่งจักรวาลเนี่ยมันมีอยู่ว่าเขาบอกว่าหากคนจะมีความรักหากคนมองหารักฉุกเฉินเพื่อที่จะมาหารักกับพี่ป้อมแบบฉุกเฉินนะคะให้พี่ป้อมนั่นพี่ป้อมเข้ามาพอดีเลยเดี๋ยวเราค่อยมาต้อนรับพี่ป้อมดิมเมอร์กันว่าพี่ป้อมดิมเมอร์เป็นใครนั่นเองนะคะการที่เราจะไปรักใครเขาเนี่ยนะกฎแห่งการดึงกดดึงดูดแห่งจักรวาลเขามีเอาไว้ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะจ้าเพราะว่าพี่ออนตามแต่พี่ออนจะศึกษาแต่ศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษกับคนที่อยู่เมืองนอกซะมากกว่าพี่ออนไม่ได้ศึกษาศาสตร์ตามที่คนไทยคำพูดคำจาพี่ออนอาจจะแปลกเพราะพี่ออนแปลจากตำราฝรั่งมาเป็นภาษาไทยนั่นเองนะคะพี่ออนไม่ได้ฟังจากคนไทยไม่ได้สื่อสารจากคำไทยโดยตรงนั่นเองพี่ดิออนสื่อสารจากภาษาอังกฤษแล้วมาแปลเป็นไทยมันอาจจะแปลกสำหรับพวกคุณและอีกอย่างนึงพี่ดิออนไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยพี่ดิออนอยู่ที่อเมริกาปีนี้ปีที่18การใช้ภาษาอังกฤษของพี่ออนก็อาจจะหลอมหลอมแหลมแหลมเหมือนขนตาพี่ดิออนหลังจากเป็นโรคมะเร็งก็เลยไปซื้อขนตาปลอมมาใส่นั่นเองนะคะอันนี้คือขนตาปลอมและการแต่งหน้าแต่งตาพี่ออนเขียนตาให้มันขึ้นไปเหมือนตาแมวนั่นเองนะคะให้มันขึ้นมาอย่างนี้แล้วพี่ออนก็เอาขนตามาใส่นั่นเองนะคะมันก็เลยเป็นคนที่มีตาขึ้นไปแบบนี้นั่นเองอันนี้พี่ออนตั้งใจที่จะเขียนตาให้มันเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะทำไมการที่เราเขียนตาแบบนี้มันดีตรงไหนเพราะหนึ่งเราแก่แล้วพอพี่ออนแก่เนี่ยตาพี่ออนจะตกนะคะเข้ามาฟังครั้งแรกยินดีต้อนรับนะคะคือตาพี่ออนมันจะตกเพราะว่าพี่ออนอายุ53แล้วพอพี่ออนถ้าพี่ออนเขียนตกมันก็จะตกพี่ออนก็เลยเขียนขึ้นเพื่อที่จะให้ตาไม่ตกเพื่อที่จะให้ไม่ดูแก่นั่นเองนะคะก็เลยเป็นลักษณะนี้
แล้วเวลาพี่ออนเขียนเลอะเลอะเลอะพี่ออนก็จะเอาสีขาวมาล้างล้างล้างตรงนี้เพื่อที่จะให้ไม่เห็นการเลอะแล้วเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันเด่นขึ้นนั่นเองนะคะก็อันนะก็อันนี้คือเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการแต่งตัวของพี่ดิออนที่จะนำมาฝากพวกคุณนั่นเองโอเคเนาะโอเคก่อนที่พี่ออนจะกระโดดไปเข้าหลายๆอย่างเหมือนที่พี่ออนบอกว่าการที่เราจะมีความรักเราจะต้องรักที่ตัวเราก่อนเขาบอกว่ากฎของแรงดึงดูดแห่งจักรวาลเนี่ยคือคุณเอาอะไรออกไปมันจะเหมือนบูมแมลงบูมแมลงเวลาคุณโยนลูกบูมแมลงไปพี่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะแล้วมันจะกระโดดกลับมาหาเราถ้าตัวคุณมีอะไรมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาการที่คุณจะมาหาแฟนแบบเร่งด่วนเหมือนอิมเมอร์เจนซี่ต้องการลดเหมือนต้องการลดพยาบาลเวลาคุณจะไปห้องอิมเมอร์เจนซี่คือหารักเร่งด่วนนั่นเองหารักแบบอิมเมอร์เจนซี่คุณก็อาจจะไม่ได้ได้อย่างที่คุณควรจะได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่ดิออนจะมาคุยรายละเอียดนิดนึงเวลาที่คุณจะมีรักคุณควรที่จะเตรียมความพร้อมอย่างไรหรือลักษณะยังไงที่ผู้ชายเขารักคุณนั่นเองนะคะโอเคครบสูตรในคนคนเดียวโอ้ใครนะขอดูซะหน่อยปากหวานมากเลยโอ้ยน้องคณิตคุณชื่ออะไรคณิตศรีเหรอคะจันทเวศคุณต้องเป็นแฟนเพจใหม่หรือเปล่าเพราะว่าคุณไม่ค่อยคุ้นพี่เลยนะพี่ไม่ค่อยคุ้นคุณไม่ใช่คุณไม่ค่อยคุ้นพี่นะคะโอเคก็ทนฟังไปภาษากับพี่ออนมันอาจจะวุ่นวายไก่กองเพราะว่าพี่ออนมาอยู่ที่นี่ก็18ปีแถมเกิดมาเป็นคนอีสานนั่นเองนะคะไม่ได้เป็นคนไทยโดยการเกิดภาษาไทยอาจจะไม่แข็งแรงนั่นเองเพราะว่าข่อยเป็นคนอีสานข่อยบอกภาษาอีสานแข็งแรงหลายแต่ส่วนข่อยบอกภาษาไทยมันก็บ่ปานใดดอกเพราะว่าข่อยก็อันบ่ได้เป็นคนกรุงเทพข่อยเป็นคนอีสานข่อยเป็นคนเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอีพ่ออีแม่ข่อยกันย่ามสกุลบ่สง่าราศีย่างดีแก่แก้วห้องคําคือข่อยว่านั่นแหละอีพ่ออีแม่พ่อข่อยก็ซื้อว่าพ่อบุญศรีแม่ข่อยก็ซื้อว่าแม่ใหญ่แบงซันเดย์เวลาข่อยบอกภาษาไทยมันก็ตกหน้าตกหลังอยู่เพราะว่าข่อยบ่แม่นคนกรุงเทพข่อยบ่แม่นคนภาคกลางข่อยเป็นคนอีสานซันเดย์อ่ะก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะเวลาพวกเจ้าฟังภาษาไทยเจ้าฟังตกเจ้าก็บ่ต้องคิดหลายเด้อเพราะว่าข่อยเว้าภาษาไทยบ่เก่งข่อยเว้าเก่งแต่ภาษาลาวเท่านั้นภาษาอังกฤษข่อยกับพ่อเก่าๆพ่อทำมาหารับประทานเลี้ยงตัวข่อยได้ในอเมริกาและเลี้ยงครอบครัวข่อยอยู่คนไทยอยู่ประเทศไทยได้นั่นนะอันนี้คือภาษาอังกฤษของข่อยก็คือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวข่อยได้นั่นแหละข่อยก็สอนนักเรียนข่อยก็ได้นั่นเองเซข่อยเพอร์เฟคข่อยก็บอนั่นนะเพราะว่าเพอร์เฟคมันเมื่อยข่อยก็เลยบ่อยากเพอร์เฟคซันเดย์โอเคก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหนุ่มๆสาวๆรักๆใครๆอะไรพวกนั้นเรามาสวัสดีพี่ป้อมกันดีกว่าเพราะว่าพี่ป้อมเป็นใครคะพี่ดีอ่อนพี่ป้อมเป็นผู้สนับสนุนเพจนี้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะทำไมเพจพี่ออนต้องมีคนสนับสนุนด้วยล่ะคะก็มีสิคะเพราะว่าเราทำงานร่วมกันพี่ป้อมเป็นใครคะพี่ดิออนพี่ป้อมเป็นผู้หญิงไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกามีประสบการณ์ในการค้นคว้าหาคนต่างชาติมารับมารักกับคนไทยนะคะก็มากมายไก่กองนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นคนไหนสนใจที่จะติดต่อหาแฟนฝรั่งก็ติดต่อพี่ป้อมไปได้เลยพี่ป้อมมีค่าบริการ 15,000 บาทพี่ป้อมกระซิบกระซาบบอกมาว่าคนไหนไม่มีเงินแต่มีใจมีความสามารถติดต่อพี่ป้อมไปได้เลยความสามารถในที่นี้คือมีความสามารถที่จะผ่อนผันแล้วมีความสามารถที่จะรักษาสัจจะในการผ่อนผันในการหาแฟนกับพี่ป้อมติดต่อพี่ป้อมเข้าไปได้เลยนั่นเองนะคะอุ้ยเจ้าเป็นคนยะโสบะน้องปณิต
จ๋าหนูเป็นคนยะโสนะคะพี่อ้อนนั่นเองเป็นคนจังหวัดยะโสธรนั่นเองนะคะโอเคหากคนไหนสนใจที่จะติดต่อหาแฟนกับพี่ป้อมติดต่อหาแฟนฝรั่งมีน้องคนหนึ่งพี่อ่อนโคตรชอบเลยเป็นนักเรียนพี่อ่อนนี่แหละพี่อ่อนโคตรเขานะพี่อ่อนคะถ้าหนูจะไปหาแฟนกับพี่ป้อมเนี่ยหนูก็กลัวหนูจะได้สามีอ้าวคนแบบนี้ก็มีด้วยพี่ก็เลยว่าอย่างนี้หนูไม่พร้อมค่ะแต่หนูก็อยากจะเล่นๆหัวๆไปหนูรู้สึกเบื่อๆ อันนี้พี่อยากจะบอกน้องเอาไว้ว่าไอ้พวกที่ไม่พร้อมที่จะหาสามีเนี่ยคือคนที่จะได้แต่งงานเร็วกว่าคนที่พร้อมที่จะหาสามีตัวอย่างมีพี่คนหนึ่งเป็นนักธุรกิจที่อเมริกาอันนี้เป็นลูกค้าพี่ป้อมเขามีร้านอาหารไทยอยู่เกือบทุกรัฐเอาอย่างนี้ดีกว่าในอเมริกานะแล้วเขาก็เป็นคนมีเงินเขาไม่พร้อมที่จะมีสามีคุณป้อมคะช่วยหาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวให้พี่หน่อยเพราะพี่ไม่อยากมีสามีพี่จะพูดตรงๆว่าพี่ต้องการหาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวพี่ป้อมเลยบอกได้สิพี่ไม่เป็นไรอ่ะพอพี่ป้อมไปหาคู่มาแมทกับพี่คนนี้ผู้ชายก็เป็นคนมีหน้าที่การงานดีทีเดียวเป็นเจ้าของนักธุรกิจเหมือนกันพี่ถึงบอกได้ว่า like attracts likeบอกว่าอยากติดต่อพี่ป้อมก็ติดต่อตามลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะน้องอภิสราธรโสรัตโอ้ my god โสรัตวรกุลโอ้ยำกุลนะจะอ่านยังไงล่ะฮะมีตัวยอยักษ์แล้วมีทอทหารมีนอนหนูอีกมีทอธงโอวรกุลอะไรนั่นคุณป้อมก็ติดต่อไปเองนะคะแต่ไม่เก่งภาษาก็ต้องมาเรียนนะคะพี่ดิออนสอนภาษาแชทด้วยนะคะซึ่งพี่ดิออนตอนนี้มีห้องพิเศษที่ปรึกษาพี่ออนได้ราคา 1,500 บาทเอ้ย 1,500 บาทไม่ใช่ 1,500 บาทอันนี้ปรึกษาพี่ดิออนได้แล้วก็แต่ต้องเป็นนักเรียนที่พอภาษาอังกฤษไปได้แล้วห้องนี้เป็นห้องที่สามารถปรึกษาพี่ดิออนได้ปกติพี่จะให้ลง3ห้องถึงปรึกษาพี่ดิออนเป็นการส่วนตัวได้แต่ห้องนี้เรียกว่าเทคนิคการแชทพี่ออนชาร์จ 1,500 บาทแล้วสามารถปรึกสาพี่ดิออนได้เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดคนไม่ค่อยมีเงินพี่ดิออนก็เลยอลุ่มอล่วยกันไปแล้วถ้าโควิดมันผ่านไปแล้วอะไรดีขึ้นพี่ก็จะปรับเป็นราคา 3,000 บาทแล้วคุยกับพี่ออนได้นั่นเองแต่ตอนนี้พี่ให้ 1,500 ไปก่อนนะคะแต่สำหรับคนไหนที่สมัครเริ่มแรกๆก็คือลดคลาสใหม่ 50% แต่สำหรับคุณคนที่สมัครตอนนี้พี่ไม่ได้ลด 50% เพราะว่ามันหมดโปรโมชั่นแล้วนั่นเองถ้าใครอยากจะเรียนคลาสนี้ให้รีบเรียนนะคะ 1,500 บาทแต่พอเวลาเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าที่เท่าขางพี่ก็จะคิด 3,000 บาทเพราะคนที่ไม่จ่าย 3,000 บาทปกติจะไม่ได้คุยกับพี่ดิออนยกเว้นว่ามันเป็นช่วงโควิดอ้าวคุยกับพี่ออนต้องเสียตังค์ด้วยเหรอคะได้เสียสิจ๊ะพอพี่ออนไปเรียนเป็นไลฟ์โค้ชเสียตั้งเป็นแสนกว่าบาทจ้ะพวกคุณเสียแค่ 1,500 เองได้คุยกับพี่ดิออนแต่พี่ดิออนไปเรียนเป็นไลฟ์โค้ชแสนกว่าบาทพี่ยังไม่ได้คุยกับครูเลยค่ะเขาไม่เคยให้พวกพี่ได้คุยกับพวกเขาเลยเขามีแต่คลาสให้พวกพี่เขาไปนั่งเรียนไม่ใช่ไปนั่งเรียนก็คือนั่งเรียนในติดต่อยังไงคะก็ตรงช่องฝากข้อความนะคะน้องอภิสราธรนะคะถ้าแอดมินของพี่คนไหนอยู่ตรงนั้นช่วยตอบข้อความน้องด้วยนั่นเองถ้าแอดมินพี่ออนไม่อยู่น้องก็เข้าไปตรงช่องฝากข้อความนะคะน้องกดตรงหน้าพี่ตอนไลฟ์มันจะมีหน้าพี่ใช่ไหมเป็นรูปโปรไฟล์น้องกดตรงนั้นมันก็จะส่งน้องเข้าไปถึงหน้าเพจมันก็จะบอกว่าส่งข้อความน้องบอกพี่หนูจะสมัครเรียนหนังสือนั่นเองนะคะแต่ถ้าคนไหนสนใจจะสมัครคลาสนี้มีทั้งการสอนการแต่งตัวสอนการแต่งหน้าสอนการถ่ายภาพสอนการอีดิทภาพนู่นนี่นั่นสอนในภาพมันก็จะมีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดมาแล้วก็จะสอนวิธีการใช้ที่เหลือคุณก็ไปฝึกเอาแล้วเราก็มีสอนการแชทให้นู่นนี่นั่นสอนมันพี่ออนก็จะเอาข้อความไปฝากไว้ตลอดแล้วในอนาคตพี่ก็จะเอาข้อความแบบลับๆล่อๆล่อๆในที่ลับๆไปโพสให้น้องๆนั่นเองถ้าคนไหนไม่อยากเรียนก็รอ
รอซื้อไม่ใช่หนังสือนะพี่ออนจะทำเป็นชีตออกมาแล้วจะมาขายเป็นการเทคแบบชิกกี้ชิกกี้ก็คือเป็นทะลึ่งตึงตังนั่นเองชิกกี้ you are so ชิกกี้ก็คือเป็นคนขี้เล่นเป็นคนทะลึ่งตึงตังเป็นคนน่ารักพี่ออนก็จะเป็นการส่งเทคหาผู้ชายส่งเทคแบบdirty เล็กๆแบบนี้พี่ออนก็จะเขียนออกมาแต่พี่ออนก็จะขายในราคาประมาณ200 150หรือ300ก็แล้วแต่พี่ออนดูจำนวนก่อนว่าจะกี่แผ่นนั่นเองแต่เป็นการส่งเทคแบบเป็นเทคนิคส่งเทคแบบชวนผู้ชายคิดนะอะไรประมาณนี้นั่นเองก็คือ dirty นั่นเองเพราะพี่ออนจะไม่สอนแล้วไอ้เรื่องพวกนี้พี่บางครั้งพี่ออนก็กระดากที่จะสอนไอ้เรื่องลึกๆลับๆพี่ออนจะเป็นการส่งเทคเอาแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอานั่นเองถ้าคนไหนจะมาให้พี่ออนอธิบายเป็นกรณีพิเศษก็คงจะต้องมาเป็นนักเรียนห้องเทคนิคการแชทก่อนพี่ออนถึงจะอธิบายให้ฟังนั่นเองบางครั้งคือตัวอย่างในการส่งข้อความแบบนะลึกๆล่อๆล่อๆในที่ลึกๆนั่นเองก็จะประมาณว่าไอ what would you do if I were there with you hey honey what would you do if I were there with you right now นะมันต้องบอกว่า hey how are you doing ไม่ต้องมันเป็นเบสิกเกินไปนั่นเองคุณก็อาจจะว่า hiWhat would you do tomorrow? Tomorrow is Saturday. What would you do if I were there with you? ก็คือพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรมันเป็นวันเสาร์ถ้าฉันอยู่ที่นั่นกับคุณนั่นเองนะคะแล้วคุณก็ทำคุณก็จะต้องส่งอิโมจิให้เขารู้ว่าคุณกำลังคิดลึกๆในที่ลึกๆนั่นเองหรือว่า I have been thinking about you all day. คุณก็ส่งรูปอิโมจิแบบนี้ไปว่าผู้ชายก็จะส่งกลับมาว่าคุณคิดอะไรอยู่อะไรนั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเป็นการส่งข้อความแล้วพี่ออนก็จะมีคอนเวอร์เซชันเล็กๆแล้วพี่ออนก็จะขายให้กับนักเรียนพี่ออน300บาท200บาทอะไรก็แล้วแต่สำหรับมันเป็นข้อความลึกๆในที่ลับๆพี่ออนจะไม่ค่อยเปิดสอนต่อไปในอนาคตก็คือส่งให้พวกคุณไปคือส่งพวกคุณเข้ากลุ่มแล้วพวกคุณก็ไปพิมพ์ออกมานั่นเองนะคะพวกคุณก็พิมพ์ออกมาจะเอาไปเป็นคู่มือในการแชทก็แล้วแต่พี่ออนบอกไว้ก่อนว่าคุณห้ามโพสต์ในที่สาธารณะต่อให้คุณซื้อไปก็ตามเพราะอะไรมันเป็นโลโก้พี่ออนหมดเลยในกระดาษเขียนว่า copyright บอกกันเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่อนุญาตให้คุณเอาไปโพสต์ในที่สาธารณะโอเคเนาะโอเคถ้าใครสนใจจะสมัครเรียนก็ค่อยถามรายละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าคนสนใจจะหาแฟนฝรั่งกับพี่ป้อมก็ติดต่อพี่ป้อมได้เลยโอเคพี่ป้อมบอกว่าน้องบอกเหมือนนางแบบโอ้ยดาวรุ่งขอบคุณนะจ๊ะเธอฉันเห็นเธอคอมเมนต์ all the time นั่นเองนะคะโอเคพี่ป้อมก็เลยสีแดงทุกไลน์เลยค่ะตอนนี้สีแดงมันมาแรงนั่นเองนะคะอารมณ์มันอยู่ในสีแดงนั่นเองนะคะคุณน้องแฮปปี้รีสอร์ทคุณพี่ก็แล้วแต่อารมณ์ตอนนี้ของพี่อ่อนมันอยู่ในสีแดงสนใจสมัครเลยนะคะก่อนที่พี่อ่อนจะขึ้นราคาสวัสดีกับพี่พลอยเป็น 3,000 ในอนาคตพี่ขึ้นราคาเป็น 3,000 ในห้องเทคนิคการแชทเพราะมันปรึกษาส่วนตัวได้แต่ตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดพี่ก็เลยลดหลักครึ่งราคาไปก่อนนั่นเองแล้วในห้องนี้พี่ออนจะมีข้อความเอาไปโพสให้ตลอดนั่นเองนะคะในห้องเทคนิคการแชทแล้วพี่ออนก็โค้ดส่วนตัวด้วยนั่นเองนะคะต่อหลังจากนั้นพี่ป้อมก็ติดต่อหนุ่มนักธุรกิจมาให้คุณพี่คนนี้เขาก็ไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันคิดว่าเขามีรถสปอร์ตอย่างแพงเลยว่างั้นเถอะเขาถ่ายรูปมาให้ดูพี่ป้อมก็ถ่ายรูปมาให้พี่ออนดูว่าพี่คนนี้เขาไม่ตั้งใจหาแฟนนะเขาหาเพื่อนเที่ยวแต่ว่าเขาเป็นคนรวยเอาง่ายๆก็คือเขาเป็นคนรวยด้วยกันนั่นเอง
คนรวยด้วยกันเขาก็จะไม่อยากแต่งงานพี่อ่อนคะทำไมไอ้พวกคนรวยมันถึงไม่ชอบแต่งงานในความคิดของพี่หนึ่งเขาไม่เดือดร้อนสองเขาจะเลือกใครก็ได้เขาจะนอนกับใครก็ได้เขาจะแย่ที่ไหนก็ได้เขาจะอะไรก็ได้เขาไม่เหงาเขามีเงินเขาไปได้ทุกที่เขาสามารถสมมติว่าเขาจะไปอิตาลีเขาก็อาจจะชวนสาวไปด้วยอีกหนึ่งคนเขาจะไปฝรั่งเศสเขาก็นัดสาวเอาไว้ที่ฝรั่งเศสหรือชวนสาวไปด้วยที่ฝรั่งหรือซื้อตั๋วเครื่องบินให้สาวไปเจอกันที่ฝรั่งเศสหากเขาจะไปเที่ยวประเทศไทยเขาก็จะมีใครไปแล้วที่ประเทศไทยคนพวกนี้นะไม่เหงาเขาก็เลยไม่จำเป็นจะต้องแต่งงานเขาไม่และอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ต้องการอยากให้ใครมาแย่งสมบัติเพราะคนรวยส่วนใหญ่จะหวงสมบัติซะด้วยสินั่นเองนะคะโอเคสองคนนี้ก็เลยไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาแต่งงานหรือมาชอบกันก็คือกินเที่ยวด้วยกันคุณป้อมคะหาเพื่อนเที่ยวให้พี่หน่อยพี่มีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะพี่ป้อมเขาก็แมทตัวให้ก็เหมือนว่าพี่ก็คือคนจะขึ้นชกพี่ป้อมก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ว่าน้ำหนักตัวนี้เข้ากับคนนี้มันจะไปกันได้ไหมมันจะเร็วขึ้นนั่นเองพอเขาไปด้วยกันเขาก็เที่ยวเขาก็กินเขาก็เล่นด้วยกันจริงๆเขาหาเพื่อนเที่ยวนะคะไอ้ที่นอกเหนือจากนั้นเขาจะทำอะไรเป็นสิทธิ์ของเขาเวลาเขาไปเที่ยวโอเคเนาะเสร็จพอเขาไปเที่ยวเขาไปกินด้วยกันเขาไปอะไรก็แล้วแต่อีลุมตุงนางของเขาผลสุดท้ายผู้ชายขอผู้หญิงแต่งงานผู้หญิงก็เอาแต่งก็แต่งว่ะเพราะว่าผู้ชายก็รวยเหมือนกันผู้หญิงก็รวยเหมือนกันเขาเรียกว่า money talks นั่นเองนะคะอย่างนี้เขาเรียก money talks ก็คือคนมีเงินแต่งงานคนมีเงินภาษาเงินนั่นเองโอเคคืออันนี้คือคนที่เขาพร้อมที่จะรักเพราะว่าหนึ่งเขา over qualify ที่จะรักคือเขามีทุกอย่างรักก็ได้เล่นก็ได้เลิกก็ได้เขาไม่สนเขาหาเพื่อนเที่ยวสวัสดีค่ะน้องยูอี้ผลสุดท้ายผู้ชายขอแต่งงาน I miss you too นะคะ I'm going to open another class soon guys นะคะนักเรียนพี่ออนบอกคิดถึงพี่ออนเดี๋ยวพี่ออนจะเปิดละคลาสใหม่คลาสนี้ไม่แพงนะคะสำหรับเอาใจคนไทยในฤดูโควิดเต็มๆเลยนั่นเองนะคะคลาสนี้เป็นคลาส business english นะคะพี่ออนจะเปิดไม่แพง599บาทเองสำหรับใครเป็นนักเรียนเทคนิคการแชทตั้งแต่แรกๆก็จะได้ลด 50% แต่ถ้าสมัครตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันหมดโปรนั่นเองนะคะโอเคผลสุดท้ายผู้หญิงกับผู้ชายนี่เขาก็แต่งงานผู้หญิงไม่ได้ตั้งใจจะหาสามีผลสุดท้ายได้สามีโอ้ต่อในกรณีของนักเรียนพี่ออนพี่ออนคะหนูจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายเป็นสแกมเมอร์พี่ก็เลยบอกว่าน้องคะก็คุยกับไปเดี๋ยวคุยกับมันคุยมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองหนูไม่อยากเสียเวลาโอเคถ้าหนูไม่อยากเสียเวลาเอาชื่อและนามสกุลของเขาเนี่ย I can't wait for new class โอ้โหน้องยูอี้นะเขามาน้องยูอี้จริงๆเขามายื่นความประสงค์เพื่อที่จะบริจาคเงินตอนที่โควิดแต่พี่ออนยัดเข้าห้องเรียนตอนนี้เขาชอบเรียนหนังสือกับพี่ออนมากน้องยูอี้เข้ามาเรียนตลอดเลยนะชุดแดงเหมาะสมกับคุณยีออนมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะน้องคะน้องขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณจริงๆเลยนะคะโอเคต่อแล้วน้องคนนี้เคยมีแฟนแล้วเป็นคนอังกฤษน้องเป็นผู้หญิงที่ถามว่าหน้าตาสวยไหมก็เข้าขั้นว่าสวยสำหรับคนไทยก็ถือว่าเข้าขั้นว่าสวยแต่ที่สวยมากกว่านั้นคือหุ่นของน้องแล้วขาของน้องสวยมากน้องเป็นครูสอนโยคะด้วยน้องเพิ่งเลิกกับแฟนคนอังกฤษเขาอยู่ด้วยกันมา10ปีแต่เนื่องจากโควิดมันทำให้เขาไปเจอกันไม่ได้เขาไม่ได้เจอกับแฟน6เดือนแฟนเขาไปมีแฟนใหม่พี่ถามว่าแล้วน้องเสียใจไหมหนูก็ไม่เสียใจนะพี่น้องแบบเจ๋งอ่ะคือเขาเจ๋งอ่ะเขาเป็นคนที่เจ๋งอ่ะเขาเพิ่งเลิกกับแฟนบอกน้องเสียใจไหมก็หนูก็ไม่เสียใจนะพี่อยากมีก็มีไปหนูก็หาเอาใหม่เพราะอะไรหนูก็มีความสวยหนูออกกำลังกายตลอดเวลาหนูไปไหนก็มีคนชอบหนูอยู่แล้วหนูไม่ได้เดือดร้อนเรื่องความรักว่าไปแล้วนะน้องเขาก็พูดอย่างนี้แต่หนูก็
เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งหนูก็เลยเข้ามาคุยมาเล่นอินเทอร์เน็ตมาเป็นนักเรียนพี่เพราะว่าหนูเบื่ออันนี้พี่ก็ดีในพี่ก็ขอบคุณในความเบื่อของน้องนั่นเองนะคะถ้าน้องไม่เบื่อน้องก็คงจะไม่มาเรียนนั่นเองแต่น้องก็บอกว่าตามพี่มานานแล้วพี่เลยบอกอ้าวทำไมน้องไม่ไปสมัครกับพี่ป้อมล่ะหาแฟนกับพี่ป้อมพี่อ่อนคะถ้าไปหาแฟนกับพี่ป้อมหนูกลัวได้สามีดูน้องเขาพูดสิเขามั่นใจอย่างแรงอ่ะอันนี้คือคนที่เขารักตัวเองเขามั่นใจตัวเองเขาไม่กลัวเลยบางคนมาหามาจะมาติดต่อหาแฟนกับพี่ป้อมคุณป้อมคะพี่ยังไม่พร้อมค่ะพี่ไม่มั่นใจพี่กลัวจะไม่มีฝรั่งคุยกับพี่อันนี้คุณพี่ขาดความมั่นใจเพราะหนึ่งการออกกำลังกงกำลังกายหุ่นคุณพี่ก็ไม่มีที่คุณพี่ไม่มีความมั่นใจก็พี่คุณพี่ไม่ได้รักตัวเองคุณพี่ไม่มีอะไรมั่นใจในตัวเองสักอย่างไม่มีความมั่นใจในภาษาไม่มีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาไม่มีความมั่นใจในการดูแลตัวเองผู้หญิงคนนี้เขาเคยมีแฟนอยู่กันมาตั้ง10ปีเขาเป็นครูสอนโยคะหุ่นเขาก็ดีไปไหนก็มีแต่คนรักเขาน้องถ้าน้องจะมาเล่นอินเทอร์เน็ตกระจอกกระแจ๊กแบบนี้ทำไมน้องไม่ไปติดต่อหาแฟนกับพี่ป้อมเลยพี่ก็พูดอย่างเงี้ยโอ้ยพี่หนูกลัวได้สามีหนูยังไม่พร้อมพี่บอกว้าวนั่นเองน้องบอกว่าแฟนหนูเขาไปติดผู้หญิงรัสเซียเพราะว่าเราจากกันประมาณ6เดือนมันเป็นช่วงโควิดหนูก็ไม่ได้เห็นเขาอีกเลยแล้วหลังจากนั้นเขามาขอเลิกแล้วหนูทำยังไงหนูก็เลิกเลยแล้วบอกขอเลิกหนูก็เลิกพูดอย่างเงี้ยแล้วหนูติดต่อกลับไปไหมไม่ติดต่อโอเคก็เลยบอกดีน้องทำถูกแล้วที่ไม่ติดต่อผู้ชายคนนี้เป็นคนรวยครับพี่อ่อนมีคอนโดให้คนเช่าที่มาเลย์มีธุรกิจเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจหลายพันล้านเลยแหละพันล้านปอนด์เลยอะไรเงี้ยนะคะเงินปอนด์เงินอังกฤษนั่นเองผู้หญิงต่อให้ผู้หญิงคนไหนจะมาชอบผู้ชายคนนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นเมียผู้ชายคนนี้เพราะเขามีเมียอยู่แล้วเขาแต่งงานแล้วแต่เขายังไม่หย่าแต่น้องคนนี้เป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากกรณีที่คุณจะหาเงินหาทองกับฝรั่งฟังทางนี้พี่ดูน้องผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ฉลาดโอ้ยอยากเลิกก็มันเลิกไปพี่ออนเพราะว่า1มันซื้อคอนโดให้หนูแล้ว2มันซื้อตึกพาณิชย์ให้หนูอีก3มันซื้อที่ให้หนูอีก4มันส่งเงินให้หนูใช้ตอนนี้มันจะไปมีแฟนใหม่ก็เรื่องมันหนูก็มีทุกอย่างหนูอยู่ยังไงก็ได้น้องก็พูดแบบนี้นะทุกวันนี้หนูก็อยู่สบายสบายถ้าเขาอยากจะมีคนใหม่แล้วไงล่ะหนูก็ปล่อยเขาไปพี่ก็เลยบอกดีละเพราะเราก็เป็นคนสวยแต่งตัวเก่งน้องเป็นคนสวยแล้วใน Facebook ของน้องอยู่แต่ในกลุ่มกับผู้หญิงแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยในกลุ่มของน้องก็มีแต่คนแต่งตัวดีๆน่ารักแล้วน้องก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพี่บอกน้องไม่ต้องกังวลลักษณะนี้เดี๋ยวพี่เขากลับมาแฟนเขาล่ะโอ้กลับมาหนูไม่รู้จะเอาหรือเปล่าเพราะว่าหนูรู้สึกอันนะเพราะว่าเขาคงจะไม่หยุดที่หนูหรอกเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงสวยหนูอาจจะอันนะความสวยความดึงดังตึงตังของหนูอาจจะไม่พอกับเขาพี่เลยบอกว่าน้องเชื่อพี่สินะฟังคำพี่เอาไว้ดีๆคนที่อยู่กันมาตั้ง10ปีนะคะคุณค่าอยู่ด้วยกันมาตั้ง10ปีมีหรือมันจะไม่คิดถึงกันพี่ก็เลยบอกน้องถ้าเธอรักสามีของเธอไม่ต้องติดต่อไม่ต้องตามเขาจะไปทำอะไรปล่อยเขาไปสิ่งที่ดีๆในตัวเราเนี่ยมันจะมีอยู่แค่คนเดียวมนุษย์ถูกสร้างมาแบบลิมิเต็ดนะคะสวัสดีค่ะน้องน้องอิงนะคะมนุษย์ถูกสร้างมาแบบลิมิเต็ดเป็นรุ่นลิมิเต็ดมากคุณเป็นคนที่มีความเป็นคุณแค่คนเดียวบนโลกใบนี้คุณมีความเป็นยูนิคมากคุณต้องมั่นใจในตัวคุณเองนั่นเองมันไม่มีใครเหมือนใครบนโลกใบนี้มันไม่มีใครเหมือนใครแต่พี่ขอบอกไว้ก่อนคอนเน็กชันกับพรีมิสตี้จริตจักรกับความผูกพันต่างกัน
จริตตรงกันกับความผูกพันความหมายต่างกันจริตตรงกันคือเวลาเห็นกันมันรู้สึกเหมือนไฟอาจไฟในอารมณ์มันฟื้นทำไมคนบางคนถึงเจอคนนั้นไม่ได้ไฟในซวงเกิดขึ้นแต่พอจะให้เลิกกับผู้หญิงที่เขาแต่งงานกันมาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติเขาเลิกไม่ได้แต่พอเจอผู้หญิงอีกคนนึงโอ้โหไฟใต้กางเกงรู้สึกวึบวึบวั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 บวึบวึบนั่นเองนะคะฉะนั้นมนุษย์ถูกสร้างมาเป็นรุ่นลิมิเต็ดทุกคนนะคะฉะนั้นการที่ผู้ชายจะนอนกับผู้หญิงคนไหนต่อให้จริตมันตรงกันแต่ความผูกพันมันไม่มีเขาก็จะกลับมาหาเราคุณรู้ไหมคะคุณรู้ไหมคะไอ้ความรู้สึกของผู้ชายที่มันรักผู้หญิงทำไมผู้ชายถึงรักผู้หญิงคนหนึ่งเป็นบ้าเป็นหลังบางครั้งขอให้คุณจำเอาไว้ในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงคนจะต้องมีคนคนหนึ่งที่เขารักมากที่สุดคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่เมียเขาคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่สามีเขาพี่ขอดึงเรื่องของน้องที่ถามเรื่อง one night stand มาพี่อ่อนคะไอ้ลุงของหนูเนี่ยนะไอ้นั่นมันโด all the time อ่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะมันโดตลอดเลยเวลามันเอาไอ้นั่นมาเกี่ยวพันหนูอ่ะนะอ่ะอันนะคือมันเอาไอ้นั่นไปเข้าอันนั่นน่ะนะโอเคเนาะเอาไอ้นั่นไปเข้าไอ้นั่นอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าหนูต้องนึกถึงคนอื่นฟังให้ดีๆนะคะอันนี้น้องเขาก็เป็นคนตรงๆนั่นเองน้องบอกว่าน้องนอนกับผู้ชายทั้งที่น้องรู้สึกชอบผู้ชายคนนั้นมากแต่เวลามีอะไรกันพี่ออนคะถ้าหนูอยากขึ้นสวรรค์ชั้น7หนูต้องนึกถึงน้องของแฟนเก่าหนูอันนี้คุณเชื่อหรือยังว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะต้องมีคนคนหนึ่งที่เรามักรักมากที่สุดอยู่ในชีวิตของเราอาจจะไม่ใช่ผัวเราอาจจะไม่ใช่เมียเราหรืออาจจะเป็นเมียเราหรืออาจจะเป็นผัวเราพี่ถึงบอกแล้วว่าปล่อยเขาไปถ้าผู้ชายอยากไปปล่อยเขาไปอย่าไปตามง้ออย่าไปตามงอนน้องคนนี้ทำถูกกฎเป่งเลยนั่นเองนะคะมีน้องปราณีบอกจริงค่ะจริงตรงนี้คือตรงไหนคะฉะนั้นพี่ถึงอยากจะบอกว่าน้องเข้าไปนอนกับผู้ชายคนอื่นทั้งที่น้องที่มันเข้าไปในน้องเป็นน้องของคนที่เขารักแต่เขากลับไปนึกถึงน้องของเขาเขากลับไปนึกถึงน้องของแฟนเก่าเขาเพื่อที่จะทำให้เขามีอารมณ์แล้วขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดพี่ถึงบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีที่รักจริงๆอยู่หนึ่งคนเท่านั้นฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนคนนั้นของผู้ชายคนนั้นก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่พี่ออนอยากจะบอกให้น้องณเวลานี้อย่าส่งข้อความน้องสวยอยู่แล้วรูปร่างหน้าตาน้องสวยไม่มีที่ติผมเผิมก็แดงตอนนี้น้องก็ทำสีที่มันเป็นสีออกลักษณะนี้แล้วขอเพียงแต่น้องทาลิปสติกสีแดงแต่งตาให้เข้มนิดหนึ่งเพราะน้องเป็นคนขาวทาแก้มมีจริงค่ะเคยเป็นค่ะเห็นไหมคะมีสาวๆ สนับสนุนมาเพียบเลยค่ะจริงๆค่ะเคยเป็นเพราะว่าเพจนี้เป็นของสาวๆนั่นเองนะคะวันนี้คุณอาจจะเห็นพี่ออนไม่พะเวิร์บพะวับก็เพราะว่าพี่ออนแต่งตัวไม่พะเวิร์บพะวับพี่ออนแต่งตัวแบบพูดดีพูดดีก็เลยจะต้องใช้คำพูดให้มันอลายเมนต์กันนิดนึงนั่นเลยอลายเมนต์ก็คือโค้งตามถนนนั่นเองนะคะก็คือ
แต่งตัวแบบพูดดีก็ต้องพูดจางให้มันดูพูดดีนิดนึงนิดนึงนะจ๊ะพี่อ่อนอารมณ์พี่อ่อนวันนี้จะต้องเป็นพูดดีนะคะพี่อ่อนนั่นเองนะคะเพราะว่าพี่อ่อนบางครั้งก็หงุดหงิดง่ายวันนี้พี่อ่อนขอกระแดะนะคะต้องใช้หลอดเพราะอะไรคะถ้าพี่อ่อนดูดอย่างเงี้ยลิปสติกพี่อ่อนหายจ้ะพี่อ่อนไม่อยากให้ลิปสติกสีแดงพี่อ่อนหายโอเคเนาะโอเคหลังจากนั้นพี่ก็บอกน้องว่าต่อไปนี้เธอแต่งตัวสวยหากเธอดูไลฟ์พี่ดิออนอยู่ชุดนี้ต้องเหมาะกับเธอมหันเลยเพราะเธอหน้าสวยจมูกเธอมันดีอยู่แล้วอย่าไปแก้อย่าไปไขจะดูเธอมันจมูกเธอมันใหญ่ตรงนี้แล้วมันก็หุ้มมันก็ปิดลงไปแบบนี้เป็นจมูกมหาสมบัติเพราะว่าสามีคนนี้ก็ให้สมบัติมามากมายไกลก่อนอันนี้พี่คิดว่าความสวยของน้องมีราคาและน้องก็เป็นบุคคลที่ไม่ตามผู้ชายนั่นเองเขาเลิกกันยังไม่ถึงเดือนผู้ชายมาบอกเลิกเขาผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงรัสเซียหนูรู้สึกเสียใจไหมหนูว่าเฉยๆมันเขาพูดอย่างเงี้ยพี่วันบอกว้าวทำไมหนูถึงเฉยๆก็หนูเข้าใจเขาอ่ะพี่เพราะหนูไม่ได้อยู่กับเขาเพราะว่ามันห่างกันตั้ง6เดือนแล้วผู้ชายเขาจะอดได้เหรอเพราะเขาชอบเรื่องนี้อะน้องเขาก็พูดตรงๆว่าผู้ชายก็ชอบเรื่องนี้เขาอดทนได้อันนี้พี่ถึงบอกแล้วว่าน้องๆทุกคนที่เลิกกันในช่วงโควิดอย่าไปเสียอกเสียใจรอให้โลกเราเปิดอีกครั้งหนึ่งรักของเรามันก็จะเปิดต่อให้โลกโควิดมันหยุดโลกของเราแต่ตัวเราจะต้องไม่หยุดโลกตัวเราเองโควิดมันมาหยุดโลกของเราแต่ตัวเราจะต้องไม่หยุดโลกของตัวเราเองเราจะต้องดำเนินต่อไปเราจะต้องออกกำลังเราจะออกกำลังกายไม่ใช่ออกทำลายอุ้ยพี่ออนรีบไปไหนเราจะต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราสวยงามเราจะต้องมีการแต่งหน้าแต่งตามีความเป็นผู้หญิงนั่นเองเราจะต้องเปลี่ยนรูปโฉมโนมพรรณยิ่งในขณะน้องบอกอยากจะมีจมูกรูปมหาสมบัติอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะคะเหมือนไอ้พวกจมูกชมพู่น่ะเขาเรียกจมูกมหาสมบัตินะคะเหมือนคุณอะไรที่เขามีจมูกมหาชมเป็นลูกชมพู่นั่นแหละคือจมูกคนที่เขาบอกเขามีมหาสมบัตินะคะแต่ของพี่ออนเคยไปถามหมอดูบอกว่าจมูกคุณออนเป็นคนจมูกที่มีเสน่ห์แต่คุณออนอย่าไปทำเลยนะแล้วเสน่ห์จะไม่มีแต่ถ้าคุณออนไปทำให้จมูกปึ่งๆเนี้ยมันเล็กลงคุณออนก็จะมีเงินเขาว่าอย่างนี้พี่ออนเลยบอกไม่เอาดีกว่าขอมีเสน่ห์ดีกว่ามีเสน่ห์เงินก็มีนั่นเองนะคะพอมีเงินไม่มีเสน่ห์ไม่เอาดีกว่าเอาเสน่ห์ไปหาเงินดีกว่านั่นเองนะคะอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะเขาว่ามาพี่ก็ว่าไปไม่ใช่ว่าพี่จะเชื่ออะไรมากมายนะคะทำไมพี่ไม่ไปทำจมูกก็พี่คิดว่าจมูกพี่มันสวยแล้วนั่นเองต่อให้มันปึ่งก็ช่างหัวมันนั่นเองนะคะพี่ไม่ได้คิดอะไรนั่นเองโอเคเนาะอ่ะต่อแล้วน้องมาคุยกับพี่บอกน้องค่ะรูปร่างหน้าตาน้องอะไรสวยทุกอย่างแต่คำพูดคำจาน้องไม่ฉับไม่ฉานน้องจะต้องมาเรียนกับพี่น้องบอกได้เลยพี่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างน้องพร้อมทุกอย่างน้องมีเงินน้องมีสมบัติผัวทิ้งไปให้อยู่กันมา10ปีซื้อตึกพาณิชย์ให้ซื้อคอนโดให้ซื้อที่ให้ทุกวันนี้หนูอยู่อย่างสุขสบายอยู่อย่างสบายกายลักษณะการพูดการจาของน้องมันไม่ฉาดฉานอาจจะเป็นเพราะว่า1น้องภาษาอังกฤษน้องอาจจะไม่เก่งหรืออะไรก็แล้วแต่การศึกษาของน้องอาจจะไม่ผสมลงกับส่วนที่น้องเป็นอะไรประมาณนี้พี่ก็เลยบอกน้องว่ามาเรียนภาษาอังกฤษให้เราเก่งเราจะได้มีเสน่ห์เราเป็นครูสอนโยคะเราสามารถที่จะสอนโยคะเป็นภาษาอังกฤษเปิด YouTube เองได้ด้วยแล้วอันนี้จะเอากี่อันนั่นเองถ้าแฟนฝรั่งถ้าเราเล่นโยคะพูดภาษาอังกฤษได้เราจะเอากี่อัน
ฝรั่งชอบผู้หญิงเล่นโยคะจะตายนั่นไหนนะคะน้องบอกจมูกหนูบานเวลายิ้มนะคะหนูมันมีเสน่ห์อย่าไปลบเสน่ห์นะจ๊ะหนูนะโอเคเอานะคะก็เลยบอกน้องว่าฉะนั้นน้องต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงการเรียนภาษาเพราะความสวยน้องมีแล้วเงินทองน้องก็มีแล้วผู้หญิงจะสวยให้ครบสูตรจะต้องมีปัญญาสวยหน้าตาไม่พอปัญญาด้วยสวยปัญญาสวยหน้าตาสวยมารยาทมีความเมตตาปานีมีหรือชายคนไหนจะไม่เอาความเมตตาปานีเป็นสิ่งที่หนึ่งรวมไว้ในการมีเสน่ห์ความสวยรวมไว้ในการมีเสน่ห์ความฉลาดเฉลียวรวมไว้ในการมีเสน่ห์การออกกำลังกงกำลังกายรวมไว้ในการมีเสน่ห์พอร่างกายที่แน่นๆหนาๆขนาดหมายังมองเลยนั่นเองนะจ๊ะมีหรือคนจะไม่มองโอเคเนาะอันนี้คือสูตรของความสวยอะต่อพี่ก็เลยบอกน้องว่าอย่าไปลบแล้วอย่าไปส่งข้อความหาเขาปล่อยให้เขาจู๋จี๋ดูดีกับผู้หญิงรัสเซียไปเพราะอะไรพอเขาอยู่กันไปสักพักหนึ่งเขาจะคิดถึงเราหากเรามีอะไรดีๆหากเราทำให้ผู้ชายรู้สึกเป็นตัวของตัวเองกับเราผู้ชายจะไม่ยอมจากเราหากผู้ชายอยากจะไปลองอยู่กับผู้หญิงคนไหนให้เขาไปพี่ให้เวลาอย่างต่ำ3เดือนผู้ชายจะต้องคิดถึงคุณนะเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายกับผู้หญิงเขาแค่มีจริตตรงกันความผูกพันยังไม่มีจริตตรงกันก็คือไฟโลกันมันร้อนแรงเจอกันแล้วมันดึงดังดึงดังดึงดังนั่นเองพอไฟโลกันมันเจอกันดึงดังดึงดังรอสัก 3-4 เดือนหากเขาไม่เป็นตัวของตัวเองหากเขาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วความเป็นตัวของตัวเองเขาไม่มีเพราะเขาอยู่กับคุณมานานความเป็นตัวของตัวเองของเขาอยู่กับคุณมีแล้วคุณเปลี่ยนการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่เคยใส่สีแดงไม่เคยทาปากสีแดงก็ทาสิ่งไหนที่คุณเคยทำความสวยที่คุณเคยทำในช่วงที่อยู่กับเขาหยุดทำคุณสวยอยู่แล้วเสื้อผ้าที่คุณเคยใส่ในขณะที่คุณอยู่กับเขาใส่แบบใหม่ทรงผมที่คุณเคยให้เขาเห็นทำแบบใหม่พอมันแปลกตาแปลกใจเขาก็จะเอะใจเลิกกับฉันยังไม่ถึง3วันแต่งตัวยั่วซะแล้วหากส่งข้อความมา Hey, do you have a boyfriend? How about that question you answer for yourself? หากเลิกกันไม่ถึง3วันเธอมี boyfriend แล้วเหรอคุณตอบกลับไปว่าคำถามนั้นคุณตอบคำถามเองน่าจะถูกต้องที่สุดเพราะคุณมีแฟนนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบกนั่นเองหากน้องทำอะไรที่เขาไม่เคยเห็นหากน้องทำอะไรที่น้องไม่เคยทำกับเขาเขาจะสัมผัสได้ว่าน้องก็คือเปิดประตูหัวใจเหมือนกันอันนี้ในกรณีของน้องที่เพิ่งเลิกกันมีความสัมพันธ์กันมาตั้ง10ปีพอผู้ชายบอกเลิกน้องไม่เคยส่งข้อความอันนี้เขาเรียกว่าเจ๋งเจ๋งขั้นเทพพอเขาบอกเลิกหนูตอบตกลงเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วหนูงอนงานกับเขาไหมไม่เลยหนูก็บอกโอเคหนูก็ออกมาเล่นเว็บไซต์หาแฟนเฉยแต่จะให้หนูเอาหนูยังไม่เอาเพราะหนูไม่พร้อมนั่นเองพี่ก็เลยอยากจะตบมือให้น้องพอบอกเลิกน้องไม่ได้ไปงอแงน้องไม่ด่าน้องไม่ว่าน้องไม่โวยวายเลยพี่บอกว่าเธอนี่เจ๋งขั้นเทพเลยนะ
เธอเป็นนักเรียนคนเดียวที่เลิกกับแฟนไม่ฟูมไฟน้องบอกหนูไม่จะฟูมไฟทำไมอะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เจอกันตั้ง6เดือนอยู่กันมาก็10ปีละนะหนูก็ปล่อยเขาไปลิ้มลองของใหม่ถ้าของใหม่ดีกว่าหนูก็ควรที่จะมีความสุขกับเขาไม่ใช่เหรอพี่ออนมันก็จริงของเธอนะแต่เธอขั้นเทพจริงๆพี่ก็เลยพูดอย่างเนี้ยพี่ถือว่าเด็กคนนี้ขั้นเทพที่สุดตั้งแต่พี่เคยโค้ชมาขั้นเทพจริงๆเลิกกับแฟนไม่ถึงเดือนแล้วไม่มีการร้องไห้ไม่มีการฟูมไฟไม่เสียดายไม่บอกเอากลับด้วยนะมาเรียนกับพี่ออนไม่ขอเอากลับด้วยบอกว่าหนูขอเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ออนอย่างเดียวหนูไม่คิดจะเอาเขากลับนั่นเองสวัสดีค่ะน้องปาหมี่นะคะปาหมี่ทำไมไม่นอนอยู่อังกฤษไม่ใช่เหรอมันดึกแล้วนะนั่นเองนะคะไม่ฟูมไฟไม่เอาเขาคืนสิ่งที่หนูอยากได้หนูอยากได้ภาษาอังกฤษหนูอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะตบมือรัวๆให้เด็กคนนี้สุดยอดเลยอะตั้งแต่พี่โค้ชมามีเด็กคนเดียวที่เลิกกับแฟนไม่มีฟูมไฟสามีเป็นนักธุรกิจนะคะสามีเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักธุรกิจธรรมดามีธุรกิจมากมายไก่กองทั้งอยู่ในอังกฤษและอยู่ในมาเลเซียน้องไม่สนใจน้องบอกช่างเขาเขาอยากจะทำอะไรเรื่องของเขาเขาก็ดูแลหนูดีแล้วเขาพูดอย่างนี้อะวิธีขอเงินของน้องสุดยอดด้วยผู้ชายแยกกับผู้กับเมียเก่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าทะเบียนสมรสยังเหลืออยู่อ่ะฟังดีๆแต่ทะเบียนสมรสยังเหลืออยู่ผู้ชายมาบอกรักหนูเพราะหนูเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านไทยที่มาเลเซียแต่น้องสวยขาสวยกันเทพเลยพี่บอกน้องๆเวลาไปไหนเวลาออกเดทนะใส่อะไรที่มันสั้นๆนะผู้ชายนี่คือลมจับไปเลยเพราะเห็นขาเธอน้องบอกค่ะพี่มีคนบอกหนูหลายคนว่าขาหนูสวยแล้วก็พูดอย่างนี้ไงพี่ออนบอกไว้ก่อนขามีเสน่ห์มากกับผู้ชายขามีเสน่ห์กว่านมกว่าตูดด้วยนะบางคนเขาบอกว่าเขาทำรีเสิร์ชเนี่ยแขนยาวสวยอันนี้เป็นฝั่งออสเตรเลียแขนยาวเซ็กซี่ถ้าฝั่งอังกฤษส่วนใหญ่ขาสวยคนฝั่งอังกฤษถ้าเป็นคนดำตูดมาก่อนตูดใหญ่ๆถ้าเป็นคนอเมริกันเท่าที่พี่รู้จักเขาชอบผู้หญิงตูดเล็กร่างกายแน่นๆตูดเล็กอย่างตูดพี่ออนเนี่ยนะสามีชมว่าพี่ออนตูดสวยแล้วคนที่เคยมาชอบพี่ออนเขาก็บอกพี่ออนตูดสวยนั่นเองตูดพี่ออนไม่ได้ใหญ่ตูดพี่ออนเล็กแต่เวลาใส่กางเกงยีนส์แล้วสวยผู้ชายบางคนเห็นขาเนี่ยแล้วยิ่งเป็นขาที่ใส่รองเท้าส้นสูงคางลากพื้นไปเลยนั่นเองนะคะถามน้องอารักดูนะคะน้องอารักบอกใช่ครับนั่นเองโอเคเสร็จปุ๊บมาดูวิธีของเงินน้องในเมื่อผู้ชายมีทะเบียนสมรสอะแต่ผู้ชายเขาแยกกันอยู่กับเมียอยู่อังกฤษผัวอยู่มาเลยหนูก็บอกเขาว่าฉันจะต้องมีหลักค้ำประกันในชีวิตเพราะคุณยังไม่หย่ากับเมียคุณคุณจะต้องทำอะไรให้ฉันมั่นใจในตัวคุณว่าคุณจะทิ้งฉันไปหรือวันใดหรือวันหนึ่งฉันแก่ตัวมาฉันต้องมีอะไรเป็นหลักค้ำประกันในชีวิตของฉันเด็กคนนี้พี่สู่ฮกว่างั้นเถอะเขาฉลาดแล้วพี่มั่นใจว่าเขาอาจจะได้สามีเขากลับมาด้วยในความรู้สึกของพี่เพราะเขาไม่ตื้อเขาไม่ตามเขาไม่ว่าเลยแล้วสามีเขายังพาหลานเขาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นหนูก็ไม่รู้จะไปบ่นให้เขาทำไมเขาว่าอย่างเนี้ยหนูจะขออะไรเขาก็ช่วยหนูอยากหนูเดือดร้อนหนูไปขอเขาก็ให้หนูไม่รู้จะไปโวยวายอะไรเขาน้องก็พูดอย่างเงี้ยทำไมนักเลงจังชอบจังเด็กคนเนี้ยนั่นเองพี่เลยบอกอ้าวแล้วน้องไม่ไปหาแฟนกับพี่ป้อมอุ้ยหนูยังไม่พร้อมจะมีผัวน้องก็พูดแบบนี้นั่นเองก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคะ
ฉะนั้นถ้าคุณจีบผู้ชายที่เขาบอกว่าผมแยกกับภรรยาแต่ทะเบียนยังไม่หย่าคุณหาความมั่นคงให้กับชีวิตได้เลยเหมือนน้องคนนี้เลยคุณจะต้องมีอะไรมาเป็นหลักค้ำประกันในชีวิตของฉันอันนี้พี่ไม่ได้มานั่งสอนให้น้องๆเห็นแก่ตัวแต่ลักษณะนี้มันจะต้องมีความมั่นคงในชีวิตของเราในเมื่อผู้ชายมีทะเบียนสมรส No way เราจะไปอยู่ให้มันนั่งใช้น้องเราเปลืองๆได้ยังไง No น้องเราแก่มามันก็อาจจะชำรุดชำลา No way ถ้าผู้ชายที่มันมีทะเบียนสมรสคุณอย่ายอมมันเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดก็อย่ายอมเพราะคุณจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเมียเขามีทะเบียนสมรสนั่นเองนะคะฉะนั้นคุณอย่ายอมเด็ดขาดคุณจะต้องหาทางพูดถ้าคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่าให้มันถ้ามันไม่ให้คุณอย่าให้มันนะถ้าไอ้คนมีทะเบียนสมรสเนี่ยพี่จะบอกไว้เลยคุณอย่ายอมมันเด็ดขาดหากมันได้เห็นสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณแล้วมีหรือที่มันอยากจะเห็นผู้ชายเนี่ยมันหมาหยอกไก่มันทุกอย่างมันบ้าบอคอแตกก็เพื่อจะได้เข้าไปในกระโปรงของคุณแต่วันนึงถ้ามันได้เข้าไปในกระโปรงของคุณมันก็เปิดอาดลาดผู้ชายเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าคำว่าจริตกับความผูกพันความหมายต่างกัน chemistry and connection ความหมายต่างกัน chemistry คือความหวือหวาหวือเห็นกันแล้วเหมือนมันดูดเข้าหากันน่ะเห็นกันแล้วมันมีอารมณ์อ่ะเห็นกันแล้วมันคันๆมันๆน่ะอันนั้นเขาเรียก chemistryแต่ความผูกพันคืออยู่ด้วยกันร้องไห้ใส่กันปัญหามาด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกันนู่นน่ะเขาเรียกความผูกพันนั่นเองนะคะแต่คนพอมีความผูกพันเนี่ยมันจะต่างกันความผูกพันถ้าเราไปเห็นอะไรกันที่เราเคยอยู่ด้วยกันเคยกินเคยใช้ด้วยกันเราก็จะเริ่มนึกถึงกันพี่ถึงบอกว่าน้องอยู่เฉยๆถูกต้องที่สุดไม่ต้องไปเต้นแรงเต้นกาให้ผู้ชายรู้ว่าขาดเขาเราอยู่ไม่ได้อีกหน่อยน้องคนนี้หากเขาออกเดทหากเขาไม่หยุดสวยหากเขาทุกอย่างผู้ชายคนนี้จะเกิดอาการหึงหวงขึ้นมาหากน้องต้องการอยากจะเอาเขาคืนมันก็ไม่ยากโดยการเขาเรียกว่า no contact rule นั่นเองถ้าอยากได้สามีคืนมาไม่ต้องติดต่อไม่ต้องอะไรเลยใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่งตัวสวยเปิดไหล่ก็ได้ทาปากแดงแจ๊ดเลยผู้ชายชอบสีแดงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรับรองผู้ชายคนนั้นถ้ามันหมดความตื่นตาตื่นใจกับผู้หญิงรัสเซียตอนนี้มันกำลังเข้าใหม่ปามันผู้หญิงรัสเซียกับผู้หญิงไทยพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันละว่าคนไหนเขาเรียก hospitality อาจจะแปลว่าการดูแลการเอาอกเอาใจการประคบประงมพี่อยากจะรู้เหมือนกันว่าชายใดเจอหญิงไทยที่สวยเซ็กซี่แล้วมีน้ำใจประคบประงมสามีแล้วไอ้สามีมันกล้าที่จะทิ้งผู้หญิงไทยไปเอาผู้หญิงรัสเซียปล่อยมันไปสักพักหนึ่งเชื่อพี่ผู้หญิงไทยที่สวยอย่างเธอขาก็สวยแล้วก็ไม่ตามผัวด้วยสุดยอดสุดยอดสุดยอดจำเอาไว้นะน้องนะเธอต้องมาดูวิดีโอนี้มันสำหรับเธอนั่นเองถ้าผู้ชายเขาจะรักเราเขาจะแสดงออกแบบไหนอันนี้พี่พอจะเดาออกนะไม่ได้เป็นเรื่องของพี่นะ
นั่นไงน้องรัตดาวันนะรัตดารัตดาวันเรื่องนี้เป็นเรื่องของหนูเองนั่นนะคะดูรัตดาวันก็เป็นคนสวยเรื่องของเขาด้วยนะพี่ตบมือให้เธอไม่รู้กี่รอบเธอจำคำพูดของพี่เอาไว้ถ้าเธออยากได้ผู้ชายอันร่ำรวยของเธอกลับคืนมาไม่ต้องทำอะไรแต่งสวยออกกำลังกายเธอเป็นครูสอนโยคะโอ้ my god นะคะเล่นโยคะถ่ายรูปเจ๋งๆสอนโยคะอัดวิดีโอถ้าเธออยากได้ของเธอคืนมาเธอทำถูกแล้วนั่นเองนะคะน้องอยู่ในเนี้ยน้องอยู่ในไลฟ์พี่เนี่ยนะคะสามีเขาเป็นคนรวยด้วยโอเคเขาเป็นคนฉลาดก็ไปถามเขาดูได้นั่นเองน้องบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องของหนูนั่นเองเขาเป็นผู้หญิงที่เจ๋งขั้นเทพแฟนไปมีแฟนใหม่ไม่มีฟูมไฟงั้นน้องไปหาแฟนกับพี่ป้อมไม่เอาหนูกลัวได้ผัวมันได้อยู่แล้วเพราะเราเขาสวยอ่ะเขาสวยแล้วเขามั่นใจเขาแต่งตัวดีด้วยนั่นเองแค่อันนี้ก็ไปดูใครอยากจะดูโปรไฟล์ของเขาดูหน้าตาเขาเขาอายุก็ตั้ง48แล้วเขาไม่ใช่เด็กแต่คนแบบนี้คือคนที่เขามั่นใจตัวเองหนูยังไม่พร้อมที่จะหาผัวไอ้คนที่ไม่พร้อมที่จะหาผัวมันจะได้เร็วมากอ่ะต่ออ่ะถ้าผู้ชายที่เขารักเราเนี่ยแล้วเขาจะแต่งงานกับเราก็อะไรล่ะก็หนึ่งเขาเป็นตัวของตัวเองเวลาผู้ชายเขาอยู่กับเราการที่เขาจะไปอยู่กับผู้หญิงผู้ชายเวลาเขาจะอยู่กับผู้หญิงเนี่ยเขาจะอยู่กับผู้หญิงที่เขาเป็นตัวของตัวเองเขาไม่อึดอัดพี่บอกไว้ได้เลยว่ามนุษย์เนี่ยต่อให้คุณคบ5คนความรู้สึกของคุณกับผู้ชาย5คนก็ไม่เหมือนกันมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่คุณสามารถเต้นแรงเต้นกาเป็นบ้าตีดาเต้นลังกาใส่เหมือนพี่เนี่ยสามีพี่เนี่ยพี่เดินไปไม่ใส่เสื้อผ้าเดินไปแปรงฟันทงนมพี่ไม่เท่ากันพี่ก็ไม่อายเพราะพี่มีความที่จะเป็นความเขาเรียกอะไรพี่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้พี่ไม่กลัวพี่ไม่อายพี่พูดบ้าบอคอแตกได้อันนี้เขาเรียกว่าคนที่อยู่กับเราแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองได้เนี่ยเราไม่พยายามที่จะไปเปลี่ยนเขาเหมือนน้องรัตดาวันเนี่ยไม่คิดจะเปลี่ยนเลยมึงอยากไปเดทรัสเซียมึงไปมึงอยากจะไปเดทมาเลย์มึงไปฉันเป็นคนไทยที่สวยและมั่นใจนะเพราะว่าหนึ่งเราเป็นลิมิเต็ดเราเป็นมนุษย์รุ่นลิมิเต็ดนั่นเองนะคะฉะนั้นผู้ชายเขาจะรักผู้หญิงก็ความรู้สึกของเขาเวลาอยู่ด้วยเขาเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครมาบอกคุณจะต้องแต่งตัวแบบนี้นะคุณจะต้องทำอย่างนั้นนะเหมือนพี่พยายามจะเปลี่ยนสามีพี่นะฉันอยากมีลูกถ้าคุณอยากมีลูกไปหาผัวใหม่ฉันอยากมีบ้านถ้าคุณอยากจะซื้อบ้านไปหาผัวใหม่ฉันอยากให้คุณแต่งตัวหล่อๆอยากได้อยากจะเปลี่ยนฉันใส่เสื้อผ้าไปหาผัวใหม่พี่ก็เลยบอกไม่เอาอ่ะฉันไม่ไปหาหรอกฉันก็คิดว่าฉันได้ผัวดีแล้วถ้าเธออยากจะได้ผัวดีกว่านี้อย่าบังคับฉันอย่าเปลี่ยนฉันแล้วเธอจะมีความสุขปล่อยให้ฉันเป็นฉันเพราะฉันก็ปล่อยให้เธอเป็นเธอพี่ก็เลยบอกเออเนาะถึงบางอ้อเลยหลังจากนั้นพี่ก็ปล่อยให้เขาเป็นเขาแล้วพี่ก็เป็นพี่ก็เต้นแรงเต้นกาบ้าบอเป็นเด็กอีลุงตุงนางอยู่ที่บ้านเพราะพี่ก็เป็นตัวพี่เขาก็เป็นตัวเขาฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ผู้ชายกลับมาหรือคุณอยากจะให้ผู้ชายแต่งงานกับคุณคุณจะต้องปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขาเองอย่าพยายามเปลี่ยนเขานั่นเองเขาไม่กินปลาไม่กินปลาแดกก็ไม่ต้องไปบังคับเขาเขาไม่กินส้มตำก็ไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ไปไหว้พระพุทธกับเราก็ไม่ต้องไปบังคับเขานั่นเองอันนี้คือเสน่ห์ของผู้หญิงคือเราปล่อยให้ผู้ชายเป็นตัวของตัวโอเคฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้ใจผู้ชาย
ล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเขาเองรู้จักชมเขาเสียงหัวเราะของเธอเวลาฉันได้ยินแล้วเหมือนสวรรค์เปิดเลยรู้จักชมแล้วผู้ชายจะรักคุณไม่เหนื่อยไม่หน่ายน้องลัดดาวันถ้าน้องอยากจะส่งข้อความหาแฟนเขาก็ส่งไปว่าขอบคุณที่ดูแลฉันมาในเวลาที่10ปีขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีเธอฉันก็คงไม่สุขสบายเหมือนที่ฉันเป็นในวันนี้ถ้าไม่มีเธอชีวิตของฉันก็อาจจะลำบากมากมายกว่านี้เธอเป็นโลกทั้งใบให้กับฉันต่อให้เธอไปมีผู้หญิงคนใหม่เพื่อความรู้สึกใหม่ๆเพื่อสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเธอเพื่อเธอจะได้มีไฟในการทำมาหากินในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฉันดีใจกับคุณจำคำพูดของพี่เอาไว้หากมันเป็นวันเกิดเขานะจ๊ะนะรัตดาวันนะหากเป็นวันเกิดของเขาน้องก็ส่งข้อความไปขอบคุณในสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะมีความสุขคุณทำงานมาเหนื่อยคุณทำงานมาชั่วชีวิตหากการมีผู้หญิงใหม่ทำให้คุณมีความสุขมากกว่าเดิมฉันมีความสุขไปกับคุณด้วยนั่นโอเคแล้วเธอจะได้ใจของเขามาครองแล้ววันหนึ่งเขาก็จะหอบผ้าหอบผ่อนมาขอนอนกับคุณผมจะไม่ขอตายกับคุณละดาวันผมขอตายกับคุณแต่เพียงผู้เดียวนั่นนะคะปล่อยเชือกยาวๆแต่บางครั้งก็ต้องชักเชือกกลับมาบ้างอันนี้สำหรับผู้ชายคนนี้ละดาวันไม่ต้องไปชักเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันไม่ได้ผลเพราะผู้ชายคนนี้เขามีเมียค่ะไม่รู้กี่คนแล้วเราไม่ต้องไปชักไม่ต้องไปกระตุกมันเลยไม่ต้องกระตุกหนวดเสือน้องเอ๋ยปล่อยมันไปไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนหมาพอมันไปแล้วมันก็ไปหาที่ขี้หมามันไปเจอขยะกองไหนมันก็ขี้หมามันไปเจอขยะกองไหนมันก็เยี่ยวไอ้พวกนี้เหมือนหมาหมาเคยกินขี้ปล่อยไม่ได้วิ่งดมขี้วิ่งหาขยะที่เยี่ยวแต่พอเยี่ยวเสร็จก็กลับมาที่บ้านไม่ต้องไปกระตุกไม่ต้องไปกระตุกหนวดเสือใดๆทั้งสิ้นเพราะคนเหล่านี้เหมือนหมาเจอขยะเยี่ยวเจอขี้ก็เจออะไรก็ขี้พอขี้เสร็จก็วิ่งเข้าบ้านเชื่อพี่เหอะผู้ชายเนี่ยถ้าเราปล่อยเขาอะพอเราปล่อยมากๆเขาจะมีความรู้สึกเฮ้ยมันรักกูหรือเปล่าวะเนี่ยมันใส่ใจกูบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยอะให้มันกลับมาถามเราว่า Do you love me at all? Do you careAre you jealous of me at all? ให้มันถามเราเลยนั่นเองให้มันเป็นฝ่ายมานั่งถามเราว่าคุณไม่รักผมเลยเหรอคุณเคยหึงผมไหมเนี่ยแบบนี้เลย นะคุณไม่ต้องไอ้ผู้ชายเนี่ยถ้าคุณยิ่งปล่อยนะถ้าคุณยิ่งปล่อยบางครั้งเขาจะคิดว่าเฮ้ยมันรักกูหรือเปล่าวะหรือว่ามีคนใหม่วะอ่ะนะจ๊ะเชื่อพี่เหอะพี่ยังไม่เคยบังคับแฟนพี่เลยจะไปไหนก็ไปถึงเวลามันก็มาไอ้โทรศัพท์แฟนพี่ยังไม่เคยเช็คเลยจะทำอะไรก็ทำนะข้อความมาพี่ไม่เคยเช็คโทรศัพท์มาพี่ไม่เคยรับเฮ้ยอยู่โทรศัพท์อยู่มารับสิพี่บอกไม่รับหรอกเรื่องของเธอเธออยากคุยก็คุยรับไปเลยเขาบอกไม่เอาไม่รับเสียเวลาพี่บอกที่บ้านไม่เคยที่จะมายุ่งเกี่ยวเรื่องของกันเลยฉะนั้นปล่อยไปเถอะผู้ชายให้เขามีโลกส่วนตัวผู้ชายต้องการโลกส่วนตัวมากกว่าผู้หญิงขอให้พวกคุณรู้ไว้ด้วยผู้ชายต้องการโลกส่วนตัวมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชาย
ถูกสร้างมาให้เป็นผู้นำไม่ได้มาเป็นผู้ตามไม่ได้ผู้ชายถูกสร้างเพื่อที่จะให้เก็บความรู้สึกผู้ชายเขาไม่เอาอารมณ์มาตัดสินใจเหมือนผู้หญิงผู้หญิงไม่ต้องการผู้หญิงไม่ต้องการสเปซสเปซคือต้องการสเปซก็คืออยู่คนเดียวต้องการเวลาต้องการผู้ชายเนี่ยเขาต้องการเวลาส่วนตัวมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายเขาชอบคุยกับตัวเองเขาชอบค้นหาตัวเองมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงถ้าอยู่คนเดียวเหงาจังเลยต้องหาเพื่อนนินทาสักหน่อยเหงาปากมากเลยอันนี้คือผู้หญิงว่างไม่ได้เหงาปากโทรหาคนนู้นคนนี้นี่มึงว่างหรือเปล่ามึงมาเมามอยกันหน่อยกูจะเล่าเรื่องอีนี่ให้มึงฟังเอออีนี่มันเป็นยังไงโอ้ยเขาบอกว่ามันไปได้ผัวรวยทางอังกฤษอีนี่โอ้ยกูละอิจฉามากเลยกูหามาไม่รู้กี่ดอกแล้วกูไม่เห็นจะได้ผัวรวยเหมือนเขาเลยเออเนาะมันไปหามาจากไหนวะเนี่ยอ่ะอันนี้คือผู้หญิงแต่ผู้ชายเขาไม่เป็นอย่างนั้นผู้ชายเขาเงียบต่อให้เรื่องอันไหนที่เขาไม่ควรพูดเขาก็ไม่พูดฉะนั้นผู้ชายเขาต้องการโลกส่วนตัวสูงฉะนั้นหากผู้ชายอยากจะเรียนก็สมัครเรียนได้เลยนะคะหากผู้ชายบอกว่าเขาต้องการมีความเป็นส่วนตัวปล่อยเขาไปเพราะความส่วนตัวนี้มันทำให้เขาคุยกับตัวเองมันทำให้เขาค้นหาตัวเองมันทำให้เขารู้จักตัวเองแต่ผู้หญิงเนี้ยถ้าปล่อยให้อยู่กับตัวเองประสาทกินจะต้องหาคนมาเมามานั่นนะคะอันนี้คือตัวอย่างฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เสน่ห์อยากมีเสน่ห์ปล่อยสามีคุณออกไปกับเพื่อนกับฝูงมั่งหากเขาอยากไปก็ไม่ใช่ว่าติดสอยห้อยตามเขาโอ้ยไม่ได้อะถ้าปล่อยนะมันต้องไปกับอีหนูโอ้ยกระช่างหัวมันเถอะบอกมันว่านี่เธอจะไปกับอีหนูนะนะเธอใส่คอนดอมเบอร์อะไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้ผัวก็จะบอกนี่เธอรักฉันไหมเนี่ยเธอจะผักใส่ไล่ส่งฉันหรอนั่นเองคนที่บ้านพี่นะเวลาไปประเทศไทยกับพี่นะฮันนี่ตามสบายนะแต่อย่าลืมใส่แต่อย่าลืมใส่ไอ้แต่อย่าลืมถือร่มกันฝนนะฮันนี่พี่ยังเคยพูดเลยแฟนพี่เขายังตบหัวพี่เลยแต่เขาไปทำหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆแฟนพี่เขาชอบไปนวดแผนโบราณไปนาบหรือเปล่าพี่ไม่รู้นั่นเองสมัยที่เรารุ่นไปประเทศไทยพี่สาบานได้พี่ปล่อยสามีไปคนเดียวกลับมามีคนโทรหาพี่เพราะว่าสามีถือโทรศัพท์โอ้คุณจะคุยกับเมียผมเหรอไม่เป็นไรรออีก4ชั่วโมงเพราะอะไรผมให้เงินเขาไปประมาณ4ชั่วโมงเงินเขาหมดเดี๋ยวเขาก็มาอันนี้คือพวกพี่นะคะอันนี้คือที่บ้านแฟนพี่เขาก็ไปของเขาพี่ก็ไปของพี่พี่ก็บอกเขาอย่างเดียวว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะฮันนี่นะอย่าลืมว่าเธอมีเมียนะฮันนี่สามีเขาก็ตีหัวพี่ฉะนั้นผู้ชายเขาต้องการโลกส่วนตัวก็ปล่อยเขาไปเขาอยากไปกับเพื่อนปล่อยเขาไปเขาอยากไปไหนก็ปล่อยเขาไปนะเขาก็จะกลับมาบ้านเองบางคนบอกพี่ออนปล่อยมันทะเลถลายอันนี้ถ้ามันทะเลฉลัยเราก็จะต้องมีการคุยกันอันนี้จริงถ้ามันไม่ทะเลฉลัยเอางี้แต่ในกรณีของน้องระดาวันไม่จำเป็นต้องไปตุกหนวดเสียเสือเพราะคนคนนี้เขามีกระตังคุณอยู่เฉยๆเงินทองไหลเข้าบัญชีช่างหัวมันน้องคุณก็ไม่สึกไม่หลอมันจะไปใช้ของใครก็เรื่องของมันมันไม่ได้มาใช้ของเราแต่เงินมันเข้ากระเป๋าเราเป็นใช้ได้ถ้าเป็นลักษณะนี้นะโอเคเนาะแต่ถ้าไอ้เงินไม่มีทองไม่มีไปไหนมาไหนนี่ก็คงจะต้องคุยกันแล้วแหละนี่คุณเงินก็ไม่มีทองก็ไม่มีคุณอย่ามาเล่นอย่างนี้เราเลิกกันดีกว่าไหมเป็นพี่ก็จะมาแบบนี้นั่นเองแต่ถ้าเขาทำงานหนักเขาขยันเขากับเวลา
เวลาทำงานเนี่ยเขากลับบ้านถึงบ้านตรงเวลากินข้าวอาบน้ำนอนพอวันหยุดวันนี้เขาบอกฮันนี่เดี๋ยวจะไปดูบอลกับเพื่อนนะเออไปเหอะเพื่อนผมยาวหรือผมสั้นละฮันนี่ก็แซวเขาเล่นได้ไหมได้นั่นเองโอเคฮันนี่วันนี้จะไปดูบอลกับเพื่อนนะเพื่อนเนี้ยมันชีหรือฮีล่ะฮันนี่อย่าแซวได้ไหมได้แฟนเขาก็จะบอก you wanna come with me no no I don'tSo I'm just kidding, okay? Go ahead, have fun. Alright? See you soon. You want me to do anything for you? Want me to make anything for you tonight? Ah, okay. จากนั้นเราก็ประมาณนี้เราถ้าเราจะคุยกับแฟนเราก็จะต้องดูว่ามันทีเล่นทีจริงนั่นเองถ้าเราจริงจังมากเกินไปผู้ชายเขาก็หงุดหงิดแต่จังพี่เนี่ยเวลาแฟนพี่ไปตกปลาพี่ยังถามเลยปลาตัวปลาผู้หญิงหรือตัวปลาผู้ชายล่ะฮันนี่เขาก็ยังหัวเราะเขาบอกเมียฉันนี่ติงตองเขาบอกเสร็จปุ๊บพี่ถามเขาว่าฮันนี่ได้ปลามาหรือเปล่าโอ้ได้แต่สะอาดได้แต่ซันฟิชเขาว่าซันฟิชฟิชซันหรือซันฟิชเขาบอกได้แต่ลูกชายของป้าเขาพูดประมาณเนี้ยนะลูกชายของป้านั่นเองเขาบอกเขาบอกว่าได้แต่ฟิสซันคือได้แต่ลูกป้าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เขาแฟนพี่กับพี่เขาจะเป็นคนขี้เล่นที่บ้านพี่ชอบเล่นเขาบอกว่าได้แต่ฟิตซันกับฟิตดอเตอร์เขาว่าอย่างนี้ได้แต่ลูกปลาผู้หญิงกับปลาผู้ชายกินไม่ได้ก็เลยปล่อยลงน้ำนั่นเองอันนี้คือเวลาเรามีคนรักเราจะต้องเป็นคนที่คือปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วให้เขามีโลกส่วนตัวแล้วรู้จักขี้เล่นรู้จักแย่แลเล่นๆแย่หัวแย่จริงๆจังๆแย่ใต้เข็มขัดแย่หัวเข็มขัดก็ว่ากันไปอันนี้คือเรื่องจริงสำหรับคนมีครอบครัวโอเคเทคนิคของแฟนพี่ก็บอกไปแล้วอ่ะต่อนะคะอ่ะในลักษณะที่เราไม่ติดต่อกับผู้ชายไปเลยหลังจากเราเลิกกันล่ะคะพี่ออนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า noContact rule นั่นเองนะคะ No contact rule ก็คือเราไม่ติดต่อกับผู้ชายเหมือนกับน้องระดาวันที่เขาเลิกกับแฟนเขา1เดือนเขาไม่สนใจเขาไม่ติดต่อไปเลยนั่นเองก็คือปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นคิดได้ปล่อยให้เขาคิดถึงเราเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราไปส่งข้อความหาเขาความขาดหายไม่มีแต่ถ้าเราไม่ติดต่อเราไม่อะไรเลยผู้ชายจะเกิดความรู้สึกที่เขาเคยมีเหมือนกับวันนี้เรากินกาแฟทุกวันในการที่เราส่งข้อความหากันเหมือนเรากินกาแฟทุกวันแต่พอเราไม่ส่งข้อความหากันปุ๊บพอเราเลิกกันแล้วเนี่ยเราไม่ส่งข้อความหากันปุ๊บมันก็เหมือนกับการที่เราไม่ได้กินกาแฟมันก็จะเหมือนเราขาดหายอะไรสักอย่างฉะนั้นถ้าคุณเลิกกับแฟนปุ๊บไม่จำเป็นคุณอย่าไปส่งข้อความไล่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  why สารพัด why don't you love me anymore why don't you talk to me why you don't want not have me in your life anymore why the other girl is better than me why don't you love me anymore what did I do wrong why อันนี้ไม่ต้องปล่อยเขาไปเลยปล่อยให้มันไปปั้นหำตากที่ไหนก็เรื่องของมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปเลยนั่นเองนะคะแล้วถ้ามันรักเราระยะเวลาที่เราไม่คุยกับมันเนี่ยมันจะคิดถึงเรามันจะเกิดอาการว่าเฮ้ยเขาอยู่ไหนเขาทำอะไรเขาจะต้องเสียใจหรือเปล่าที่เราขอเลิกกับเขา
บางครั้งคุณจะรู้จักคนคนหนึ่งดีขึ้นก็ในเมื่อเวลาที่คุณเลิกกันเพราะคุณกลับไปทบทวนกลับไปใช้หนังเรื่องเก่าดูว่าเขาเป็นยังไงเขานิสัยอย่างไรเขามีความดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองบางครั้งพวกคุณอยู่ด้วยกันอาจจะไม่รู้จักกันมากกว่าวันที่คุณเลิกกันพอคุณเลิกกันปุ๊บคุณก็จะพอคุณเลิกกันปุ๊บคุณก็จะมานั่งรีวิวหนังม้วนชีวิตของพวกคุณที่เคยอยู่ด้วยกันมาพอคุณนึกถึงช่วงที่คุณไม่สบายแล้วแฟนเอาผ้ามาเช็ดหัวให้แฟนลูบผมให้แฟนจุ๊บให้กำลังใจหากวันหนึ่งเขาไม่สบายผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ดูแลใครเขาเหมือนที่คุณดูคุณจะต้องปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นคิดถึงคุณคุณจะต้องปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นเกิดอาการเคว้งคว้างขึ้นมา Hi Kay, how are you? Welcome to my show. You are late. นะคะฉะนั้นเราจะต้องปล่อยเขาให้เขามีสเปซให้เขามีโลกส่วนตัวของเขาให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาขาดหายไปคืออะไรโอ้ my god พี่เคบอกว่าเพิ่งไปลิฟติ้งเวทมานั่นเองนะคะพี่เคมเขาออกกำลังกายน่าอิจฉาเนาะพี่เคคงจะหุ่นเป๊ะเวอร์เลยตอนนี้พี่ดิออนไม่ได้ออกกำลังกายออกกำลังกายส่วนไหนออกกำลังปลายปากยักแกะ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 ทุกวันเลยตันปากหน้าพี่ออนมันจะไม่เหี่ยวเพราะว่าพี่ออนพูดเก่งก็เก่งก็เก่งนั่นเองหน้ามันบริหารนั่นเองอันนี้พูดเล่นนะจ๊ะส่วนนี้คือส่วนที่ออกกำลังกายบ่อยคือปากพี่ออนนั่นเองนะคะโอเคต่อฉะนั้นลักษณะอย่างไรการที่เราจะให้โลกส่วนตัวของเขาแล้วเขาจะไม่กลับมามันเป็นสัญญาณเตือนแบบไหนที่เขาจะไม่กลับมาการที่เราให้สเปซเขาแล้วเขาจะไม่กลับมามีลักษณะอย่างไรโอเคอันนี้พี่ออนทำรีเสิร์ชมาเรียบร้อยเลยนะคะเขาบอกว่าโอ้ no oh come on เดี๋ยวพี่ออนหาแป๊บเดียวผิดจุดผิดจุดเดี๋ยว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 จดไว้ไปไหนอ่ะโอ้ยคนแก่เอ้ยเอาหายจังไหนล่ะฮะอ๋อนี่ไงนี่ไงอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อ่ะเจอละเจอละอันนี้คือสัญญาณเตือนว่าเขาจะไม่กลับมาต่อให้เขารอต่อให้เรารอต่อไปก็ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อย่าไปรอเขาบอกว่า1เขาแต่งงานไปแล้วหากผู้ชายแต่งงานไปแล้วอย่าไปรอเขาอย่าไปรอเขาเพราะว่า1มันเป็นบาปเพราะเขาแต่งงานแล้วนั่นเองคุณเป็นอดีตปล่อยเขาไปโอเคเนาะคุณเป็นอดีตอันนี้ไม่ต้องไปใช้กฎ no contact rule บอกคำเดียวว่า good luck I wish you nothing but the best have a good life จบสำหรับคนที่เขาแต่งงานแล้วอย่าคิดจะไปดื้อดึงเอาเขากลับมามันเป็นบาปอันนี้ไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปส่งข้อความไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปด่านะคะอันนี้เขาไม่กลับมาเราไม่ต้องไป no contact กับเขาพี่ออนคะขนาดมันแต่งงานแล้วมันยังส่งข้อความมาวุ่นวายกับหนูเลยอันนั้นมันบ้าจ้ะหนูพี่ออนถึงบอกแล้วว่ามนุษย์เนี่ยคนที่เขารักมากที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่แต่งงานด้วยนั่นเองโอเคเนาะขนาดมันแต่งงานกับผู้หญิงแล้วมันส่งรูปแต่งงานกับผู้หญิงมันมาให้หนูดูอะอย่างนี้คือเขากำลังรักเราอยู่เขาก็รักเราอยู่นั่นเองโอเคเนาะเขาอยากให้เราอิจฉาจริงๆเขารักเราแต่เขาต้องการให้เราอิจฉาเขาขอให้น้องจงรู้ไว้ด้วยน้องอาจจะไม่เลือกเขาหรือน้องอาจจะมีอะไรที่เขาไม่สามารถอยู่กับน้องได้
ต่เขารักผู้หญิงเขารักน้องแต่เขาต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างระหว่างน้องสองคนอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กันไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเขาแต่งงานแล้วอย่าไปใส่ใจนะคะอย่าไปใส่ใจเด็ดขาดจบไม่ต้องรอโอเคผ่านอ่ะข้อที่สองหากคุณมีแฟนใหม่แล้วไม่ต้องไปรอเขาจะไม่กลับมาคำว่า no contact no contact rule มันจะไม่เวิร์กหากคุณแต่งงานหากเขาแต่งงานไม่เวิร์กไม่ต้องไปรอหากเขาแต่งงานคุณ move on คุณออกเดทคุณหาชีวิตให้ตัวเองมีความสุขใช้ชีวิตของตัวเองโอเคขอบคุณนะคะบอกว่าติดตามครั้งแรกชอบก็ขอบคุณมากเลยโอเคถ้าเขาแต่งงานคุณแต่งงานกฎนี้ใช้ไม่ได้ไม่ต้องรอโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นน้อยมากเหมือนเราไปแย่งของเขามาไม่เอานะคะไม่รอไม่สนใจโอเคข้อ3ไม่ตอบข้อความเราแม้แต่นิดเดียวต่อให้เวลาหลายปีเราส่งข้อความไปในวันเกิดเรายังหาเรื่องส่งไปก็ไม่ตอบในช่วงโควิดเราหาเรื่องส่งไปเพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นห่วงเขาในช่วงโควิดขอให้เราเขาปลอดภัยนะฉันอยากรู้ว่าคุณปลอดภัยไหมในช่วงโควิดนู่นนี่นั่นถามไปเขาก็ไม่ตอบอันนี้เขาไม่ต้องการที่อยากจะกลับมาหาเราอีกอย่าไปรอต่อให้ no contract rule ไปกันกี่ชาติกี่ชาติมันก็ไม่เวิร์กขนาดวันเกิดหาช่องว่างไปส่งข้อความให้เขาเขาก็ไม่ตอบขนาดช่วงโควิดกระหน่ำโลกถามว่า how are you I hope you are safe so how is covid over there เขาก็ไม่ตอบปลดล็อกในใจSo good time แชร์กับพี่สิคนที่เขารักอาจไม่ใช่คนที่เขาแต่งงานด้วยปลดล็อกในใจฉะนั้นคนที่เขารักคนที่เขาแต่งงานด้วยอาจใช่คนที่ไม่รักนั่นเอง Your eye makeup looks so good Oh thank you so much Kay That's make my life, okay? okay. ฉะนั้นอ่านไม่ตอบก็ถ้าเขาอ่านไม่ตอบก็แสดงว่าเขายินดีที่เขาจะ move on กับชีวิตของเขาเขาไม่เหลียวหลังนั่นเองเราชอบขอบพระคุณค่ะพี่ฟังครั้งแรกแต่โดนใจจังอู้ขอบคุณนะคะคนมาครั้งแรกเพียบเลยขอบคุณนะจ๊ะพี่ชื่อพี่ดิออนนะจ๊ะน้องๆที่มาครั้งแรกสำหรับคนที่มานานหนูรู้ชื่อพี่แล้วจ้านั่นเองนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกพี่ออนขออวดศักดิ์ศรีของตัวเองนิดหนึ่งนะจ๊ะ โอ้โหสำลักเลยว่าจะอวดศักดิ์ศรีตัวเองนิดหนึ่งศักดิ์ศรีที่พี่ออนมีค้ำคอมีอะไรมั่งคะอดีตเคยเป็นตำรวจนะคะรับราชการตำรวจที่ประเทศไทย10ปีย้ายมาอยู่อเมริกาเรื่องยาวคุยเป็นเรื่องสั้นปัจจุบันเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจแล้วทำไมพี่มานั่งแยกแกะแยกแกะอยู่ตรงนี้ล่ะคะพี่เป็นไลฟ์โค้ชค่ะพี่เรียนกับพี่เรียนกับสถาบันRobbins Madanes Training ที่มีคุณโทนี่โรบินเป็นหนึ่งในอาจารย์ของพี่แล้วก็มีคุณมาร์กาลีเพจเจแล้วก็มีคุณมาร์คเพจเจแล้วก็มีคุณโคมาดาเนสเป็นครูพี่ออน4คนครูโคมาดาเนสเป็นครูที่เป็นครีเอทเทอร์ปิสเป็นพวกนักเขาเรียกอะไรภาษาไทยจะเรียกอะไรล่ะเคโคมาดาเนสนี่เป็นบุคคลที่ครีเอทเรื่องเทอร์ปีเรื่องพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่ได้แปลภาษาไทยนะเป็นคนแรกอาจารย์คนนี้เขาเป็นพวกนักเทอราปีเป็นคนแรกคืออาจารย์โคนะคะแล้วอาจารย์มาร์กเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการจาก
มหาลัยฮาร์วาร์ดส่วนโทนี่ระบุนเป็นไอ้โทนี่โรบินเป็นนักพูดแล้วก็เป็นนักเขียนที่ติดอันดับโลกต้นๆของโลกนั่นเองนักพูดแบบ motivational speech นั่นเองก็คือเป็นพวกนักพูดแบบจูงใจโอเคแล้วพี่ดิออนก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษพี่จบการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน Oxford Seminar 5ใบโอเคพี่ได้ใบประกอบการสอนภาษาอังกฤษ5ใบจาก Oxford Seminar แล้วพี่ก็เรียนเป็นไลฟ์โค้ชจากสถาบันของคุณโทนี่โรบินส์พี่ออนถึงมาแยกอยู่ตรงนี้นั่นเองเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องๆปลดล็อกเช่นนี้จริงๆพี่ออนชอบที่อยากจะเป็นลักLove expert มากกว่าพี่ออนอยากจะเป็นพวกเดทติ้งพวก relationship มากกว่าถนัดกว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรพี่ออนจะเรียนทั่วไปก่อนเอาไว้ในอนาคตพี่ก็จะเลือกให้มันเขาเรียกอะไรให้มันเล็กลงมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน relationships นั่นเองแต่ตอนนี้พี่ออนก็ศึกษาไปเรื่อยไม่รีบไม่เร่งเพราะพี่ออนทำงาน full time เป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจนั่นเองโอเคต่ออ่ะบางครั้งผู้ชายเขาอาจจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาไม่ได้รักผู้หญิงคนที่เขารักอาจจะไม่ได้แต่งด้วยอาจจะมีเงื่อนไขมีกลไกหลายประการบางคนโควิดมันปิดโลกก็ไปหากันไม่ได้แต่น้องผู้ชายมันไม่รู้ว่าโควิดหรือไม่โควิดมันหาที่เข้ามันหาที่ออกออนไทม์น้องของผู้ชายฉะนั้นก็ปล่อยเขาไปให้โควิดมันเปิดก่อนแล้วเขาจะเปิดใจเองโอเคเนาะปล่อยให้โควิดมันเปิดแล้วเขาจะเปิดใจตอนนี้ปล่อยเขาไปก่อนให้เขามีโลกส่วนตัวให้เขาได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรเหมือนตัวเราศึกษาตัวเราว่าเราต้องการอะไรโอเคเนาะอ่ะต่อหากเขาอ่านแล้วเขาไม่ตอบข้อความเราแม้แต่เวลาจะผ่านไปไม่รู้จิตไปกี่ปีอันนี้อย่าไปรอเราส่งข้อความไปถามอย่างมีน้องคนหนึ่งพี่ออนบอกว่าน้องคะเราเพิ่งเลิกกันพี่ออนมันเป็นเดือนแล้วนะเขาก็ไม่ส่งข้อความมาหนูส่งไปมันก็ไม่ตอบมันอ่านเฉยๆแล้วน้องก็บอกหนูคิดถึงเขาหนูร้องไห้เมื่อคืนอันนี้พี่เข้าใจคนเรามีความรักมันก็ต้องร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะความเป็นผู้หญิงต้องร้องไห้อยู่แล้วผู้ชายบางครั้งเขาก็ร้องไห้แต่เขาไม่บอกใครนั่นเองนะคะผู้ชายชอบร้องไห้ไม่ให้ใครเห็นแต่ผู้หญิงร้องไห้เมื่อคืนเนี้ยฉันเสียใจขนาดไหนฉันถึงกับร้องไห้เลยนะผู้ชายบอกร้องไห้ให้ตายก็ไม่บอก มันต่างกันตรงนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นน้องก็อยากจะคุยกับเขาก็เลยส่งข้อความไปหาแฟนบอกว่าเพื่อนฉันจะกลับมาประเทศไทยพอดีเสื้อผ้าฉันอยู่ที่บ้านคุณให้เพื่อนฉันไปเอาได้ไหมเขาก็ไม่ตอบมีอะไรถามเขาก็ไม่ตอบวันเกิดเขาส่งข้อความไปเขาก็ไม่ตอบอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องแล้วนะหมายถึงกรณีหลายๆอย่างรวมกันเข้าไปนั่นเองนะคือเทศกาลไหนเราส่งข้อความไปเขาไม่ตอบอันนี้ไม่ต้องไปสนใจใช้เวลารอเขานะถ้าคุณรักเขาให้ตายใช้เวลารอนานที่สุดเต็มที่พี่ให้เวลา1ปีถ้าคุณจะรอใครสักคนเนี่ยรอ1ปีเท่านั้นวันเกิดส่งข้อความไปไม่ตอบวันคริสต์มาสส่งข้อความไปไม่ตอบแม่มันตายส่งข้อความไปบอกว่า Sorry for your loss มันก็ไม่ตอบฉะนั้นคุณไม่ต้องรอให้มันตายเพราะคุณส่งไปมันก็ไม่ตอบโอเคเนาะแม่มันตายควายมันตายหมามันตายคุณแสดงความเสียใจด้วยมันยังไม่ตอบไม่ต้องไปรอมันโอเคถ้าคุณส่งข้อความไปอย่างดี1ปีเต็มที่บอกพี่ขอบอกไว้ก่อนถ้าคุณรอมันเนี่ยถ้าคุณรักมันจริงๆอยากจะรออยากจะเสียเวลาทำมาหารับประทานอยากจะเสียเวลาสร้างความสุขอยากจะเสียเวลาเดทอยากจะเสียเวลาจุ๊กจุ๊กจิ๊กจิ๊กกันนิดกันนุกกับคนอื่นขนตาพี่ออนมันตกเพราะว่าผมมันปิดพี่ออนกลัวว่ามันจะหลุดก็เลยต้องปรับหน่อยนิดนึงนั่นเองนะคะเพราะว่านี่เป็นขนตาปลอมนั่นเองนะคะ
ถ้าเราส่งข้อความไปในเทศกาลสำคัญสำคัญมันไม่เคยตอบมาเรารู้ข่าวว่าแม่มันตายเพื่อนมันบอกเราส่งข้อความไปมันก็ไม่ตอบมาอันนี้พี่ขอบอกว่ามันไม่ต้องการอยากจะสานต่ออะไรกับเราแสดงว่าเรากับมันมีประสบการณ์อันเลวร้ายต่อกันนั่นเองนะคะก็คือเยื่อใยไม่มีความผูกพันไม่มีพอคลิมิสตี้หมดมันหมดคือเวลาไฟโลกีมันหมดความดึงดังทางด้านเพศอารมณ์หมดมันหมดเขาเรียกคลิมิสตี้หมดมันก็หมดแต่คอนเน็กชันเป็นเรื่องที่ไม่หมดไอ้เรื่องที่ผู้ชายบางคนแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักพี่ก็รู้จักแล้วเขาก็รักพี่ด้วยเขาบอกว่าพี่ออนบล็อกเขาหมดเลยบล็อกทุกวิถีทางเขาส่งข้อความมาบอกว่าผมดีเพรสมากเลยผมไม่เหมือนเดิมแล้วข้างในผมโศกเศร้าเสียใจผมดีเพรสก็คือเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดเป็นโรคแบบผมไม่เหมือนเดิมแล้วนู่นนี่นั่นผมอยากจะคุยกับผมขอให้คุณกลับมาคุยกับผมได้ไหมนู่นนี่นั่นพี่เลยบอกว่าความรู้สึกของคุณจะสุขหรือทุกข์ไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันหน้าที่ของฉันไม่ได้มาทำให้คุณมีความสุขคุณจะมีทุกข์กับคนที่คุณแต่งงานด้วยภาระของเขาคือภาระของคนนั้นคือผู้หญิงคนนั้นที่จะช่วยคุณให้มีความสุขไม่ใช่ฉันพี่ก็บอกนั่นเองทั้งที่เขาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแต่เขามาคิดถึงเราอันนี้ช่วยไม่ได้นะคะฉะนั้นความสุขของเขาไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราความทุกข์ของเขาไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราคุณมีคนใหม่คุณก็ไปหาคนใหม่เราไม่รอกันต่อไปเราเดินหน้าต่อไปโอเคไม่ตอบข้อความแม้แต่ครั้งเดียวถ้าจะรอกันจริงๆพี่ให้เวลาคุณ1ปีวันคริสต์มาสส่งข้อความไปไม่ตอบวันเกิดส่งข้อความไปไม่ตอบวัน Thanksgiving ส่งข้อความไปไม่ตอบ Thanksgiving มีเฉพาะในอเมริกานะคะขอโทษนะคะลูกสาวแอบส่งสติกเกอร์แปลกๆน้องนั่งพี่ออนไลน์ค่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจจะไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรนะคะพี่ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ไม่เป็นไรโอเคต่อเคสของเราแฟนดีทุกอย่างรอมา10ปีแต่เขาส่งเงินให้ใช้ตลอดกับวิดีโอคอลทุกวันเห็นกันตลอดแต่เขาทิ้งแม่ที่อายุมากมาหาเราไม่ได้ค่ะอันนี้เคสของเรานี้มันไม่เข้าข่ายในที่พี่เขียนนะคะเคสของคุณนี้มันคนละเรื่องนะคะเพราะว่าเคสของคุณนกเนี่ยกับกรณีที่พี่ออนเขียนนี่มันคนละเรื่องนะคะคุณรอแฟนคุณมา10ปีก็แน่นอนอยู่แล้วแม่เขาแก่นะบางอันนี้ก็คืออย่าลืมว่าแม่มีคนเดียวในโลกเมียหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเจอคนที่รักมันก็หาไม่ได้เหมือนกันเข้าใจเนาะกับเขาคงจะรักเธอนะคะเธอรอเขาร่วมมา10ปีส่งเงินส่งทองให้ใช้ทุกอย่างเห็นกันตลอดทางวิดีโอคอลอันนี้ก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าแม่เขาแก่แล้วก็คงจะต้องรอต่อไปอันนี้กรณีนี้น่ารอไหมถ้าความรักคุณมีต่อกันก็คงรอต่อไปนั่นเองแล้วเขาก็รับผิดชอบคุณทุกอย่างโอเคเนาะก็ตามนั้นคุณก็ไปหาเขาได้ถ้าโลกเปิดอย่างนี้แต่ถ้าคุณไปหาเขาเขาไม่ให้ไปเป็นพี่ๆก็ไม่รอนะจะรอเอาแต่เงินกันมันก็ไปทำงานเอาเงินแล้วยังได้ผัวดีกว่านะถ้าไปหาก็ไม่ให้ไปอันนี้มันแม่อะไรกันแน่นั่นเองนะคะแต่ถ้าจะให้เราไปเยี่ยมไปเจอกันมั่ง10ปีเนี่ยถ้าไม่เจอกันเลยไปหาก็ไม่ได้นะส่งเงินให้พี่ก็ไม่เอาพี่ทำงานหาเอาเองนะคะ
ราะว่ามีคนรักก็ถ้ามีเงื่อนไขเยอะอันนี้พี่ก็ไม่เอาพี่เกลียดเงื่อนไขพี่เกลียดกฎระเบียบโอเคเนาะอันนี้เรื่องของน้องที่รอ10ปีนี้มันไม่เข้าข่ายที่พี่ออนทำรีเสิร์ชมาแต่ถ้าเขาไม่ตอบข้อความไม่อะไรเรารอแค่1ปีเท่านั้นคริสต์มาสไม่ตอบวันเกิดไม่ตอบ Thanksgiving ไม่ตอบ Thanksgiving มีเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นนะคะชาติอื่นไม่มีโอเคเนาะผ่านสวัสดีค่ะคุยกันมา2ปีเขาจะคุยแต่น้องชายแต่เราไม่คุยจะคอยว่าเราตลอดและไม่เคยให้อะไรกับเราจะคุยอย่างเดียวต้องทำยังไงคะคุณก็บอกเขาเลยว่าฉันไม่ได้เป็นเซ็กติ้งบัดดี้คุณนะเซ็กติ้งก็คือคุยเรื่องเซ็กในเรื่องเทคไงเซ็กติ้งเขาเรียกเซ็กติ้งโอเคนะฉันไม่ได้เป็นเซ็กฉันไม่ได้เป็นเซ็กติ้งบัดดี้ของคุณนะนั่นเองนะคะฉะนั้นเวลาที่เขาคุยแต่เรื่องเซ็กมาคุณก็บอก I'm not your sexting buddy ก็คือฉันไม่ได้เป็นคนที่จะมานั่งคุยแต่เรื่องเซ็กกับคุณนะนั่นเองคุณไม่ต้องไปผู้ชายอย่างนี้มีเยอะไอ้พวกผู้ชายที่โชว์แต่น้องเนี่ยนะใจไม่โชว์โชว์แต่น้องของไม่มาเนี่ยนะมีแต่หำมาโชว์กันเนี่ยอย่าไปนั่นมันดูไม่ยากไอ้พวกโชว์แต่หำเนี่ยนะถ้าคุยเรื่องหำเมื่อไหร่โอ้โหไอ้หานี่คุยเป็นวักเป็นเวรถ้าคุยเรื่องอนาคต OMBC Hey when you gonna come to Thailand and see me Oh I'm very busy right now we can talk later okay okay ไม่ถึง5นาทีคุณรู้นิสัยใจคอไอ้หน้าตัวเมียเนี่ย Hi get whatHi, get what? What? Do you know what I'm wearing? What are you wearing? You want to know? Yeah, I thought you busy. Well, I was busy, but not anymore. เห็นไหมคะพอคุยเรื่องอนาคต when you gonna come to Thailand? Oh, I'm busy. I'll talk to you later. Hey, guess what? What? Do you know what I'm wearing? Oh.What are you wearing? Sexy stuff, hot. Oh, really? Can I see that? Oh, I thought you said you're busy. Yeah, 5 minutes ago I was. But not now. I'm not busy right now. Can I see your hot stuff? บอกมันว่า my temper ตอนเนี้ยนะ My temper is hot right now. ก็คืออารมณ์ของฉันน่ะมันร้อนตอนเนี้ยนั่นเองโอเคหากมันบอกว่า Can I see your hot stuff? Oh yeah, of course. My temper is 100 degree right now. You want to see? บอกมันอย่างนี้เลยนะคะฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องไปให้เกียรติมันไอ้พวกเผลอๆมาก็มีแต่น้องมาคุยเอาแต่น้องมาคุยคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นนะคะบอกมันเลย You want to talk about yourCan you come to Thailand? We can talk about it. Okay? We can talk. We can do it in Thailand. Okay? บอกมันไปเลยนะคะทำอย่างไรดีคะถึงจะผ่านวิกฤตโควิดไปได้ผู้หึงอะไรเนี่ยน้องถามอะไรผู้หึงงอนน้อยใจเราสองคนต่างก็ระแวงกันว่าเราพอใจว่าจะเงียบเวลาเขาไม่พอใจเขาจะเงียบไม่ตอบไม่พูดไม่สนใจเรามันจะไปยากอะไรเวลามันงอนมันพูดไม่ตอบคุณก็ไม่ต้องไปพูดไปตอบกับมันสินะเขาเรียกว่าเมียลิงนะเวลามันไม่ตอบคุณก็เป็นกระจกให้มันสิจะยากอะไรมันคุยคุณก็คุยไม่คุยคุณก็ไม่ไปคุยคุณก็เป็นกระจกให้มันไงเขาเรียกว่าเมียลิงโอเคหากคุณหายหัวไปไม่นานมันก็จะกลับมาเองเราคุยกันมา3ปีแล้วไม่เคยคุยเรื่องเซ็กตอนแรกบอกว่าจะมาแต่ก็ไม่มารอขายบ้านได้ก่อนตอนนี้บอกว่าโควิดแต่เคยส่งเงินมาให้สำนวนรอไหมคะอันนี้คุณ
เขาก็ตอบเขาคุยกับคุณดีๆอยู่ก็รอต่อไปเพราะคุณไม่ได้เลิกกันอันนี้ในกรณีที่บอกนี่คือเลิกกันคุณเข้าใจเนาะน้องๆทุกคนที่ถามเนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายเลยนะนะที่บอกคุยกันมา3ปีเรื่องเซ็กไม่เคยแล้วตอนนี้จะขายบ้านแล้วก็โควิดไอ้โควิดตอนนี้มันเข้าที่ไหนได้พี่ถามหน่อยอะขอให้น้องๆคิดให้ดีๆนะนะโควิดมันเข้าไม่ได้ทักที่อะตอนนี้มันปิดประเทศปิดพี่ถามหน่อยไอ้คนอยู่เมืองนอกเนี่ยนั่งเครื่องทำอยู่อเมริกาเนี่ยนั่งไปหาพวกคุณใน24ชั่วโมง24ชั่วโมงเสือกไปโดนกักตัวอีก14ชั่วไป14วันแล้วมันจะเหลืออะไรตอบให้พี่ชื่นใจหน่อยมนุษย์โดนกักตัวที่ทำอะไรไม่ได้เลย14วันนี้มันแทบบ้านะพี่บอกไว้ก่อนคนถึงโดดตึกตายเลยนะอ่ะคุณใช้ความคิดคุณใช้สมองส่วนหน้าคิดนะโอเคเนาะอย่าใช้สมองส่วนหลังคิดใช้สมองส่วนหน้าโอเคเนาะฉะนั้นมันไม่มีใครอยากจะไปแล้วโดนกักตัวกักตัว14วันเนี่ยมันบ้าคนไม่ทำอะไรเนี่ยให้ไปนั่งสมาธิ14วันยังมันกว่านะพี่บอกไว้ก่อนนะให้ไปนั่งสมาธิฟังพระเทศ14วันยังมันกว่าไปโดนกักตัว14วันโดยที่ไม่ได้ทำอะไรฉะนั้นการที่เขาจะนั่งเครื่อง24ชั่วโมงไปหาผู้หญิงแถมโดนขักตัวอีก24ชั่วโมงคิดไอ้ยี่ไอ้โดนนั่งเครื่องบิน24ชั่วโมงยังไม่รู้ว่าจะไปโดนโควิดจากใครหรือเปล่าบนเครื่องนั่งเครื่องแล้วต้องมานั่งมันต้องมาใส่หน้ากากแล้วในเครื่องบินอากาศก็แออัดไม่รู้ใครเป็นหรือใครไม่เป็นบางคนมันมีเชื้อมันก็มาติดคนอื่นด้วยตัวมันไม่เป็นฉะนั้นคุณอย่าเห็นแก่ตัวเกินไปว่าไอ้โควิดมันไม่มามันแก้ตัวว่าโควิดนี่มันเรื่องใหญ่มันเรื่องของประเทศมันเรื่องของโลกคุณอย่าเอาแต่ความรักของคุณสองคนมาโทษมาตีโพยตีพายที่จะเลิกกันโควิดนี่มันเรื่องใหญ่ขอให้พวกคุณรู้ไว้ด้วยนั่งเครื่อง24ชั่วโมงแทนที่จะได้ไปนอนจุ๊บๆจิ๊บๆกับแฟนต้องมากักตัวอีก14วันมันน่ารำคาญขนาดไหนแล้วคุณคิดหรือว่าคนอยู่อเมริกาเขามีเวลาพักร้อนมากมายขนาดนั้นพักร้อนอย่างเต็มที่ก็2อาทิตย์3อาทิตย์3อาทิตย์นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วโดยเฉพาะที่ทำงานของพี่3อาทิตย์ติดต่อกันนี่ถือว่าเยอะมากมายไก่กองปกติเขาไม่ให้ลาพักร้อนส่วนใหญ่เขาให้2อาทิตย์ติดต่อกันด้วยพี่ไปประเทศไทยติดต่อพี่ไป1เดือนได้เพราะพี่เป็นคนไทยที่ไปเยี่ยมตัวเองไปเยี่ยมครอบครัวตัวเองที่เมืองไทยเฉยๆนะกรณีพี่เขาให้เป็นพิเศษเฉยๆนะปกติไม่มีใครได้ไป1เดือนนะพี่บอกไว้ก่อนมีพี่คนเดียวในแผนกที่กลับบ้านได้1เดือนเนี่ยฉะนั้นเวลาพวกคุณอยู่ประเทศไทยอย่าเอาแต่ใจอย่าเอาแต่ความรักของคุณอย่าเอาแต่ความสุขของคุณปัญหาโควิดเป็นปัญหาของโลกไม่ได้เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะคะใช่แล้วก็ต้องมาเสี่ยงการติดโควิดไม่รู้ไปติดจากคุณอีกหรือเปล่าโควิดติดมาก็ลำบากฉะนั้นคุณอย่าไปคิดว่าโควิดมันไม่หนักมันหนักพอสมควรมันทำให้โลกมันทำให้โลกเราฟุบลงเลยแหละน้องบอกแต่เราจะผ่านโควิดไปได้ยังไงพี่คุณก็ต้องการหึงหวงมันเป็นเรื่องของความรักถ้าผู้ชายหึงคุณหึงเขาแสดงว่าผู้ชายก็แรดผู้หญิงก็แรดก็เลยต้องหึงกันไปหึงกันมาเพราะความไว้วางใจกันไม่มีหากผู้ชายไม่แรดผู้หญิงไม่หึงหากผู้หญิงไม่แลดผู้ชายไม่หึงพี่พูดกันอย่างเงี้ยพี่พูดตรงๆแบบเนี้ยหมาไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมูลไม่มีหมาไม่ขี้ไฟไม่ไหม้ไงจะมีควันฉะนั้นคุณต้องดูการกระทำของคุณเป็นหลักว่าทำไมเขาหึงคุณผู้ชายแรดผู้หญิงก็หึง Hi Enzo, how are you?
Welcome to my show. ฉะนั้นการหึงหวงมันอยู่ที่คนสองคน take two to tango นะ it takes to tango มันต้องใช้สองคนเวลาแทงโก้เวลาเต้นแทงโก้เต้นไปเต้นมาเต้นมาเต้นไปทำไมเวลาแทงโก้เนี่ยเวลาเราเต้นคนหนึ่งถอยเราต้องตามฉะนั้นเวลาคนหนึ่งเดินหน้าคุณอย่าเดินหน้ามันชนกันฉะนั้นมันเวลาทะเลาะกันเนี่ยมันถึงต้องมีสเปซให้กันเหมือนแทงโก้เนี่ยเวลาคุณเต้นแทงโก้คนหนึ่งถอยคนหนึ่งตามคนหนึ่งถอยคนหนึ่งตามฉะนั้นคุณจะต้องมันเข้าข่ายของกฎคำว่า no contact rule มันเข้าข่ายถ้าทะเลาะเบาแว้งกันอย่าเดินเข้าหากันแบบนี้มันชนกันมันต้องเดินมันเหมือนการเต้นแทงโก้พอเราถอยไปข้างหลังคนหนึ่งก็ตามพอเราถอยกับคนหนึ่งก็ตามฉะนั้นเวลาทะเลาะเบาแว้งหาสเปซให้กับตัวเองแล้วเขาก็จะมาตามเราโอเคเนาะพื้นฐานง่ายๆของความรักคือความหวังงามกันใจโอ้ my god so good timeความไว้วางใจมันเกิดขึ้นง่ายแต่ถ้ามันได้พังโอ้ my gosh เขาเรียกอะไรโทษทีพี่ออนพูดผิดความไว้วางใจไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกว่าจะสร้างกันได้แต่เวลาขาดความแต่เวลาไม่ไว้วางใจแล้วมันพังง่ายเร็วมากสร้างความไว้วางใจกว่าจะสร้างกันได้แต่เวลามันพังมันไปเลยนั่นเองฉะนั้นความไว้วางใจนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะประคับประคองให้ได้ความไว้วางใจกว่าจะสร้างกันได้แต่พังนี้ไปเลยฉะนั้นเหมือนพี่ออนจะตอบเธอนี่แหละว่าถ้าการหึงหวงเราหึงหวงกันทั้งคู่เลยเราจะไปกันรอดไหมในโควิดนี้พี่อยากจะรู้ว่าคุณหึงหวงเขาด้วยสาเหตุอะไรเขาหึงหวงคุณด้วยสาเหตุอะไรฉะนั้นอันนี้คือคำตอบที่พี่จะตอบพวกคุณสำหรับคู่ที่หึงหวงกันไปกันมาแฟนก็แรดเราก็แรดหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับไปคิดดูเจ้าชู้ทั้งคู่เอาอย่างนั้นอ่ะต่อหากเขาไม่ตอบคำถามถ้าคุณจะรอ1ปีนะสำหรับคนที่ไม่ตอบคำถามนะถ้าคนไหนตอบคำถามกันปกติส่งเงินทองให้กันอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้เข้าข่ายตรงนี้นะพี่ขอบอกไว้ก่อนอันนี้ในกรณีที่เขาไม่ตอบกันเลยโอเคเนาะอ่ะถ้าจะตอบเราก็ตอบแบบเจ็บปวดส่งรูปแฟนใหม่ให้เราดูอันนี้ในกรณีนี้มีไหมก็มีในกรณีนี้อาจจะเจ็บแค้นเราคุณจำคำพูดพี่เอาไว้บางคนเนี่ยเขายอมที่จะเจ็บแค้นคุณมากกว่าที่จะมาหลงไหลคุณมารักคุณในกรณีที่เราทะเลาะกันเราขาดความเชื่อถือในตัวของตัวเองแล้วเราขาดความเชื่อถือซึ่งกันและกันเรายอมที่จะอาฆาตพยาบาทและเจ็บปวดมากกว่าที่จะมางอนง้อแล้วมาขอคืนดีมาสมสารจำคำพูดพี่เอาไว้หากคุณรักใครคนหนึ่งแล้วเขาทำให้คุณขาดความมั่นใจในตัวเขาคุณทำให้เขาหมดความศรัทธาในตัวเขาเขาทำให้คุณหมดความเชื่อถือในตัวเขาคุณรู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟคุณไม่อะไรใหญ่ดีเลยอันนี้พี่ชอบเพราะหนึ่งคุณจะลืมเขาได้สักวันหนึ่งแต่ถ้าคุณร้องไห้ฟูมฟายอะไรก็จะรักเขาต่อให้เขาไม่ดีก็คิดถึงเขาหัวอกเรามันร้อนลุ่มอยากจะ
อยากจะไปคุยกับเขาไปคุยแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งที่เขาก็มีแฟนคุยไปคุยมาไม่เป็นไรมีแฟนแล้วก็คุยได้เพราะฉันรักเธอพอคุยไปคุยมาพอเขาคุยดีด้วยรู้ว่าเขามีแฟนเอาวันนี้แฟนเธอไปไหนล่ะเขาไปอาบน้ำนี่เธอก็ยังนิสัยเร็วๆเหมือนเดิมนะนะขนาดมีแฟนแล้วก็ยังมานั่งคุยกับฉันทั้งที่แฟนคุณอาบน้ำอีบ้าก็มึงอยากให้กูคุยกับมึงไม่ใช่เหรออ่ะอันนี้คุณต้องคิดดูด้วยนะไอ้คนพวกนี้คือคนที่หาเหาใส่หัวตัวเองหากผู้ชายมีเมียแล้วก็ปล่อยเขาไปอย่าไปล้างเขาถ้าเขาชอบคุณแต่เขาไปแต่งงานกับคนอื่นนะคะถ้าเขาชอบคุณแล้วไปแต่งงานกับคนอื่นโอเคแต่คุณบอกโปรดอย่าทิ้งฉันนะคะอยู่กับฉันให้ฉันแข็งแรงก่อนพี่พูดภาษาอังกฤษแล้วกันพูดภาษาไทยคุณจะได้เข้าใจง่ายๆทุกคนรวดเดียวถ้าพูดภาษาอังกฤษบางคนก็ไม่เข้าใจโปรดอย่าทิ้งฉันนะคะให้ฉันแข็งแรงก่อนฉันจะออกไปหาผัวตอนที่ฉันแข็งแรงนะคะตอนนี้ฉันขอมีคุณเป็นผู้สนับสนุนด้านจิตใจก่อนนะคะฉันขอคุณเป็นกำลังใจให้ฉันก่อนนะคะได้โปรดเถอะแฟนก็เห็นอกเห็นใจได้จ้ะคุยไปคุยมาสบายดีเหรอวันนี้สบายดีครับทำงานเหนื่อยกินข้าวหรือยังกินแล้วครับอ้าวแฟนไปไหนล่ะเขาไปอาบน้ำครับนี่เธอมันก็สันดานเดิมๆนะเมียเผลอไม่ได้มานั่งคุยกับฉันโอ้ยอีบ้าก็มึงอยากให้เขาคุยด้วยไม่ใช่เหรออันนี้เขาเรียกว่าลนหาที่นะจ๊ะลนหาที่อ่ะกรณีเดียวกันแต่ความคิดแตกต่างกันผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนี้รักกันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะแต่งงานกันนู่นนี่นะอยู่ๆอาจจะด้วยบารมีศีลไม่เสมอกันไม่ได้แต่งงานกันผู้หญิงคนนี้โกรธผู้ชายคนนี้มากผิดคำมั่นสัญญาผู้ชายคนนี้แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นแต่ด้วยความอาลัยอาวรณ์ที่ตัวเองรับปากกับผู้หญิงคนนี้เป็นมั่นเป็นเหมาะแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ใจก็ยังกังวลหาผู้หญิงคนเดิมอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งผู้ชายส่งข้อความมาหาผมคิดถึงคนนู่นนี่นั่นต่อให้ผมแต่งงานแล้วผมก็ไม่เคยลืมคุณผมไม่เคยมีความสุขตั้งแต่ผมแต่งงานจงรับผิดชอบการกระทำของตัวเองเขียนบอกไปการกระทำกรรมคือการกระทำมนุษย์ทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเรียนรู้ที่จะยอมรับกับการกระทำของตัวเองเรียนรู้ที่จะยอมรับผลลัพธ์ของตัวเองคุณพูดแบบนี้เลยมันจบแล้วระหว่างเราชาตินี้เราจะไม่เผาผีกันอีกต่อไปขอให้คุณจงรู้เอาไว้ด้วยคุณจะต้องเป็นคนแบบนี้ผู้ชายมันถึงจะให้มันนั่งเสอจนคือพอเรียกอะไรให้มันอ้าปากค้างตายกันไปข้างเลยถึงเวลารักฉันรักใจหายถึงเวลาร้ายนางมารเรียกเจ้าอะไรประมาณนี้นะเด็กคุณจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไปโอ้ยอย่าเลิกกับฉันนะฉันต้องตายแน่ๆฉันไม่ไหวหรอกโอ้ตายแน่อันนี้ไม่ได้เพราะคุณจะไปหาเรื่องทะเลาะกับเขา no matter whatเดี๋ยวก็ไปอิจฉาเมียเขาเดี๋ยวก็ไปถามหานี่เมียเธอท้องหรือยังโอ้ตอนนี้ก็ท้องได้6เดือนไอ้เหี้ยแล้วมึงอยู่กับกูไม่เห็นมึงทำให้กูท้องเลย พี่บอกไว้ก่อนถ้าคุณตัดได้จงตัดใจเพราะคุณจะไปสร้างปัญหาให้ผู้ชายคนนั้นเพราะคุณรักเขาอยู่คุณจะหาเรื่องกับทะเลาะกับเขาได้ตลอดเวลาฉะนั้นหากมันเลิกไปแล้วคุณพี่ออนคะเขาบอกว่าอาฆาตพยาบาทไม่ดีไม่ใช่หรอคะการที่คุณอาฆาตพยาบาทวันนี้มันจะทำให้คุณตีตัวออกห่างจากเขาได้เพราะคุณเกลียดการกระทำของเขาคุณไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับไอ้คนที่มันผิดคำมั่นสัญญาคุณจะไปตายเอาหอกหน้าเอาดาบหน้าจะไม่ขออยู่ดูหน้าไอ้ผู้ชายที่มันไม่รักษาคำมั่นสัญญาคุณเจ็บคุณรู้จักจำ
คุณเอาความเจ็บมาผสมลงในหัวคุณบอกว่าฉันจะไม่กลับไปง้องอนไอ้ผู้ชายที่มันผิดคำมั่นสัญญาฉันจะเกลียดมันให้เข้าเส้นเลือดดำฉันเลยอันนี้มันจะทำให้คุณออกห่างเขาได้แล้ววันหนึ่งคุณค่อยไปทำบุญกรวดน้ำค่ำขันกรวดน้ำค่ำขันรักกันชาติเดียวเหมือนเกลียวสวัสดิ์รักกันนั่นแหละนั่นแหละนะคะเอาแปลว่าเวลาที่คุณหมดรักแล้วคุณอาฆาตได้อาฆาตไปเลยแต่วันหนึ่งผ่านไป10ปีคุณก็ไปขวดน้ำคุณก็ไปกรวดน้ำค่ำขันบอกว่าเวรกรรมที่ฉันเคยก่อกรรมทำเข็นกับผู้ชายคนนี้ขอให้มันสิ้นให้มันสุดแล้วผู้ชายคนนั้นก็อาจจะกลับมาขอโทษคุณในวันที่เมียเขาตายผมขอแต่งงานกับคุณได้ไหมคุณอาจจะบอกว่าหากคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันเหมาะสมแล้วเหรอที่คนอย่างฉันจะให้อภัยนะคุณก็อาจจะพูดได้โอ้ my god ขนตาหลุดนะโอ้ my goodness อย่าเพิ่งหลุดสิจ้าขนตาฉันยังไลน์ไม่เสร็จเลยนะยะจะมาขายหน้าฉันตอนนี้ไม่ได้นะโอเคต่อเขาตอบเราแบบเจ็บปวดอาจจะตอบว่าหุ้ยอ้วนเป็นองค์เลยฉันไม่ชอบหรอกฉันหมดอารมณ์อะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าอ้วนเป็นองค์เลยคุณน่ะเป็นคนที่ไม่รักตัวเองคุณปล่อยให้ตัวเองอ้วนอย่างนู้นอย่างนี้ดูสารรูปตัวเองหน่อยยังจะมาให้ผมไปหลงรักคุณอีกเหรออันนี้ไม่ต้องไปรอเขานะคะบอกเขาไปว่าขอบคุณนะคะที่บอกความจริงขอบคุณนะคะที่เปิดสองตาฉันให้มันกว้างให้มันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอบคุณอย่างแรง อิงหัวล้ออะไรอิงฮะ พี่ไม่ได้ว่าให้อิงนะพี่ไม่รู้ด้วยว่าอิงอยู่ที่นี่ นะคะหากเราส่งข้อความไปแล้วเขาส่งข้อความกลับมาอย่างเจ็บปวดบอกว่านี่ยูน่ะมันอ้วนเหมือนช้างน้ำเลยนะคุณน่ะมันอีสาวทึนทึกอีแหลงข้างแค่อะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะคะหากเขาส่งข้อความมาคุณมันอ้วนขาคุณมันเป็นโต๊ะสนุกเลยคุณก็ตอบเขาบอกโอ้โหขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณที่เป็นพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างขอบคุณคุณที่มาเปิดดวงตาที่มันบอดมืดสนิทที่มันคิดหลงรักคุณมาล้านปีนะวันนี้มันแสงสว่างแล้วขอบคุณอย่างแรงนะคะคุณก็ไปออกกำลังกายซะแบบหุ่นนางแบบอายส่งไป Hi honey do you remember me the fat girl do you remember me คุณส่งรูปอย่างสวยไปเลยแล้วก็ส่งรูปก่อนที่คุณแต่งงานกับแฟนคุณแล้วคุณก็สวยมากเลยมันจะได้สะสมกับความเจ็บที่มันว่าเราให้มันเจ็บมั่งนั่นเองหนามยอกต้องเอาหนามบ่งออกกำลังกายให้หุ่นทรมานใจชายถ่ายรูปกับ Hi honey you remember a fat girl so here she isWith her husband จบให้มันรู้สึกกัดหำตัวเองตายไปเลยนั่นเองนะคะต่อโอเคแล้วหากผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลที่หนูฟังตั้งแต่แรกไม่ออกไปไหนโอเคจ้ะน้องอิงพี่ไม่ได้ว่าอิงนะตรงนี้โอเคอ่ะต่ออีกข้อหนึ่งหากเขาเป็นผู้ชายที่อารมณ์เขาเรียก abusive อ่ะหากเป็นคนที่แม้แต่คำพูดทำร้ายจิตใจเราแล้วเป็นบุคคลที่ชอบตบตีเราแล้วยังใช้คำพูดที่ abuse ความรู้สึกของเรา
ทำให้เราเจ็บให้เราปวดอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปรอโอเคอ่ะก่อนที่พี่ออนจะจบไลฟ์มันดึกมากแล้ววันนี้ไลฟ์นานมากข้อ1หากเขาแต่งงานไปแล้วไม่ต้องรอข้อ2หากเราแต่งงานแล้วไม่ต้องไปรออันนี้ไม่ควรจะรอนั่นเองนะคะโอเคเนาะคุณแต่งงานแล้วเขาแต่งงานแล้วไม่รอกันเขาตอบข้อความแบบไม่เคยตอบข้อความเราเป็นปีตอบเป็นวันเกิดอะไรก็แล้วแต่เทศกาลสำคัญเราส่งอะไรไปก็ไม่เคยตอบอันนี้ไม่ต้องไปรอตอบข้อความเราเจ็บๆปวดปวดหาว่าเราอ้วนอย่างนู้นอย่างนี้ no หาว่าเราเป็นอีสาวทึนทึกอย่างนู้นอย่างนี้หาว่าเราไม่รู้จักเกียมกะลาหัวไปหลงรักคนร้อนแรงอย่างเขานู่นนี่นั่นเราก็ขอบคุณเขาไปแล้วเขาเป็นบุคคลที่ชอบทำร้ายจิตใจชอบร้อยร่างกายของเราไม่ต้องไปรอต่อให้พี่ทำร้ายจิตใจพวกคุณขนาดไหนไม่ให้พวกคุณส่งข้อความหาแฟนเก่าพวกคุณก็จะต้องรอพี่เดี๋ยวพี่จะมาไลฟ์เจอกันเมื่อชาติต้องการจำไว้นะต่อให้พี่ทำร้ายจิตใจพวกคุณขนาดไหนพี่อ่อนไม่ยอมให้หนูส่งข้อความหาแฟนเก่าพวกคุณก็จะต้องรอพี่ขอบคุณที่แชร์ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณสำหรับเวลาอันมีค่าเจอกันเมื่อชาติต้องการนะจ๊ะ